بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุมัติให้เรามานั่งคุยมานั่งพบเจอกันเพื่อที่เราจะได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยปกป้องสถานที่แห่งนี้ให้มีแต่ความดีงามแล้วก็ให้ริสกีเนี่ยเพิ่มพูนให้กับคณะผู้จัดให้มีการบรรยายตอนนี้นะครับในร้านอาหารของเราเนี่ยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นร้านของมุสลิมแทบจะหาไม่ได้แล้วที่ร้านมุสลิมจะไม่เปิดเพลงคือจริงๆเราควรจะรณรงค์ให้ร้านมุสลิมที่อยู่แถบคู่ซ้ายคู่ขวาของเราเนี่ยไม่เปิดเพลงเพราะว่าการที่ร้านมุสลิมเปิดเพลงเนี่ยมันเป็นการยอมรับในเสียงดนตรีและมันก็เป็นเหมือนกับสัญญาณหนึ่งว่ามันใกล้แล้วซึ่งวันสิ้นโลกถ้าหากว่าพี่น้องท่านใดที่เข้าไปรับประทานอาหารในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามและพี่น้องมีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมีความสามารถพี่น้องเตือนเจ้าของร้านอาจจะไม่ได้เตือนด้วยกับคำพูดที่หยาบคายแต่เตือนด้วยกับถ้อยคำที่สวยงามอาจจะบอกเจ้าของร้านว่าเจ้าของครับวันนี้คือเบาหน่อยได้ไหมหรือว่าปิดได้ไหมครับคือผมอยากจะมาทานแบบไม่มีเสียงเพลงถ้าใครทำได้นะครับขอให้เป็นความดีงามให้กับคนคนนั้นเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันรออามินกุมมุนกะรอฟะยุกอยิรฮูบิยะดีฮีใครก็ตามที่เห็นความชั่วร้ายเกิดขึ้นในสายตาของเขาดังนั้นจงเปลี่ยนด้วยกับมือของเขาฟะอิลลัมยัสตะติอะฟะบิลิซานีถ้าหากว่าเปลี่ยนด้วยมือไม่ได้คำว่าเปลี่ยนด้วยมือเนี่ยมันตีความหมายไปได้ว่าเปลี่ยนด้วยกับอำนาจที่เรามีถ้าเราเป็นผู้ปกครองเราใช้อำนาจของเราในการเปลี่ยนได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่ผู้ปกครองและไม่มีอำนาจไม่มีสถานะที่จะเปลี่ยนด้วยการบังคับแล้วก็ฟาอิลลัมยัสตาเตียฟาบิลิซานี่ก็ให้เปลี่ยนด้วยกับวาจาของเราด้วยกับปลายลิ้นของเราปลายลิ้นของเราที่จะเอ่ยวาจาในการนาซีฮัตใครสักคนหนึ่งเราต้องนาซีฮัตด้วยกับคำพูดที่ดีเสมือนว่าคนที่ถูกนาซีฮัตนั้นเป็นเพื่อนรักของเราอิดฟะบิลลาตีฮีอัซันหรือว่าเราใช้ฮิกมะและใช้เมาอิซะในการนาซีฮัตเขานั่นคือการนาซีฮัตคือการเรียกร้องคือการห้ามปรามในแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอิลลัมยัสตะติอะฟะบิกอลบิถ้าหากว่าบังคับเขาไม่ได้ไม่สามารถจะใช้วาจาได้เราก็ใช้หัวใจคำว่าใช้หัวใจเนี่ยบรรดาอุลามะเขาอธิบายว่าคือให้หัวใจของเราเนี่ยปฏิเสธในสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราแล้วให้เราเนี่ยขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปลี่ยนแปลงเขาคืออาจจะเป็นขอลับๆขอโดยที่เขาไม่รู้อาจจะพูดออกมาก็ได้อัลลอฮุมมายะฮดีกแล้วเราก็ทำได้แค่นั้นพอแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะซาลิกะอัฎอะฟุลอีมานถ้าหากว่าเราทำได้ในสถานะที่3เท่ากับว่าเรานั้นอีมานของเรานั้นยังอ่อนแอคนที่มีอีมานแข็งแรงเนี่ยคนที่มีอีมานแข็งแรงเขาจะลบภาพทุกอย่างในดุนยาออกและเหลือไว้ซึ่งอาคิเราะห์มันจะเป็นกำลังใจให้เขาออกไปพูดออกไปบอกออกไปเผยแผ่แต่ถ้าหากว่าเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นดุนยาอยู่ในหัวใจเ
ช่นจะพูดเดี๋ยวไม่ได้มากินร้านนี้อีกถ้าจะพูดแล้วเดี๋ยวเขาก็เกลียดฉันอีกถ้าจะพูดแล้วเดี๋ยวเกิดปัญหาอีกจะพูดแล้วเดี๋ยวก็จะนู่นจะนี่จะมีอะไรตามมาอีกนะครับนี่เขาเรียกว่าดาลิกะอัดอาฟุลอีมานถ้าหากว่าเราไม่กล้าเตือนไม่กล้าบอกไม่กล้าชี้แนะเท่ากับว่าอีมานของเรานั้นอ่อนแอแล้วนะครับ ฉะนั้นต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเยอะๆเพราะว่าพี่น้องวิ่งไปเลยคู่ซ้ายคู่ขวาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีร้านอาหารมุสลิมที่เขาไม่เปิดเพลงและร้านอาหารมุสลิมแห่งนี้นะครับยังมีความดีอีกหลายๆอย่างเช่นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยละหมาดคนที่เป็นมุสลิมะเนี่ยคลุมฮิญาบคือผมเคยไปซื้ออาหารหรือว่าไปร้านอาหารที่เขาผู้หญิงเนี่ยไม่คลุมฮิญาบเราก็รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแต่ความรู้สึกเราเนี่ยรู้สึกว่าทำไมเธอถึงไม่คลุมฮิญาบทำไมเธอถึงไม่แสดงตัวตนว่าเธอเป็นมุสลิมเธอไม่พอใจกับการที่เกิดมาเป็นมุสลิมเหรอเธอไม่อยากจะให้ใครรู้หรอว่าเธอเนี่ยเป็นมุสลิมที่จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเธออยากจะบอกให้ชาวบ้านเขารู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์อย่างกล้าหาญใช่ไหมคือความรู้สึกเรามันรู้สึกแบบนี้ฉะนั้นถ้าร้านนี้นะครับเป็นร้านที่มุสลิมะคุมฮิญาบบรรดามุสลิมีนเขาละหมาดร้านนี้ไม่มีเสียงดนตรีไม่มีอะไรเลยแถมทุกเดือนที่มีนั้นจะมีการบรรยายศาสนธรรมด้วยเราต้องขอดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาปกป้องเราต้องช่วยเหลือมาสนับสนุนถ้าเราจะไปร้านไหนสักร้านหนึ่งถ้าเราจะไปร้านไหนสักร้านหนึ่งแล้วไม่เป็นความยากลำบากแก่เรามาร้านนี้ให้เงินของเรามาลงสถานที่ฮาลาลแบบนี้และให้สถานที่นี้เปลี่ยนไปเป็นสถานที่เผยแผ่ศาสนธรรมขอเชิญอาจารย์ครับอาจารย์ครับฮัมดีละนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องย้ำนะครับว่านะครับเราต้องช่วยกันรณรงค์นะครับให้ร้านมุสลิมนั้นไม่มีเสียงดนตรีนะครับแล้วก็รณรงค์ให้ร้านมุสลิมนั้นแต่งตัวให้เป็นมุสลิมให้คุมฮิญาบแล้วก็รณรงค์ให้คนในร้านนั้นละหมาดอย่าให้ขาดเพราะว่าบางทีเวลาเรามารวมตัวอยู่กันเป็นชะมาอะห์เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะให้พลังให้พาวเวอร์ให้กูว่าให้ความแข็งแรงแต่ชะมาอะห์นั้นจะแข็งแรงได้ต้องในนั้นไม่มีคนปฏิเสธถ้ามีคนปฏิเสธเมื่อไหร่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาจะลบบทบาทและทำให้ญะมาอะห์นั้นๆอ่อนแอทันทีเหมือนตอนที่นบีมูซาอะลัยฮิสซะลามเนี่ยพากลุ่มชนบนีอิสรออีลเดินทางนะครับเพื่อจะได้รับความสำเร็จแล้วมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่นบีมูซาและบนีอิสรออีลขาดแคลนน้ำไม่ได้รับน้ำฝนแล้วก็ไม่มีน้ำในแม่น้ำแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยละหมาดแล้วก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทังน้ำฝนจากฟากฟ้าลงมาหน่อยอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีมูซาว่าหนึ่งในพวกเจ้ามีคนปฏิเสธอยู่หนึ่งในพวกท่านมีคนปฏิเสธอยู่นบีมูซาก็บอกคนในกลุ่มของตัวเองว่ามีหนึ่งคนในพวกเราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อยู่การปฏิเสธนั้นไม่ได้ถูกระบุว่าคืออะไรเป็นไปได้อาจจะไม่วิงวอนต่ออัลลอฮ์เป็นไปได้อาจจะไม่เชื่อมันในอัลลอฮ์เป็นไปได้อาจจะฝ่าฝืนบางสิ่งบางอย่างกับอัลลอฮ์แต่มันมีหนึ่งคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ระงับน้ำไม่ให้ลงมาจากฟากฟ้าเสร็จแล้วชายคนนั้นปรากฏว่าไปเตาบัตตัวกลับเนื้อกลับตัวเพราะกลับเนื้อกลับตัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ฝนหลั่งลงมาจากฟากฟ้าสู่พื้นแผ่นดินให้บนีอิสรออีลให้นบีมูซาได้รับเนี่ยมัดได้รับความโปรดปรานฉะนั้นถ้าสถานที่หนึ่งสถานที่ใดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนใดองค์กรหนึ่งองค์กรใดมูลนิธิหนึ่งมูลนิธิใดเพื่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มลิลละหรือจะเป็นกลุ่มอลูก้าหรือจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ถ้ากลุ่มนั้นปรับการเป็นอยู่ให้มีแต่การเชื่อฟังต่ออัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮฺจะให้ powerอัลลอฮ์จะให้ความแข็งแรงอัลลอฮ์จะให้ริสกีอัลลอฮ์จะมอบเส้นทางแห่งความดีที่คนอื่นเขาคิดไม่ได้อัลลอฮ์จะให้และเป็นเส้นทางสู่สวรรค์อย่างง่ายดายมุสลิมเราไม่ได้ถูกสั่งใช้ให้มาอยู่เพียงโดดเดี่ยวและลำพังแต่เราถูกสั่งใช้ใ
ให้มาตะอารุฟกันมาอยู่ด้วยกันมาถ้อยทีถ้อยอาศัยมาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันฉะนั้นเราต้องเลือกคนมาอยู่กับเราเราต้องดูแลคนของเราต้องดูแลคนในทีมของเราให้อยู่การต่ออัตต่อรอสุภาตาถ้าหากมีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราไม่ละหมาดมีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราไม่คุมฮิญาบมีคนหนึ่งคนใดในร้านนี้ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของคนในร้านทุกคนต้องปรับเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนต้องบอกเพื่อให้เขากลับมาอยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ริซกีความกังวลความสับสนความเสียใจที่เราพบเจอกับดุนยาในทุกๆวันมันจะค่อยๆมาลายหายไปเพราะเราอยู่ในความคุ้มครองของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ครับหัวข้อที่ถูกคัดเลือกมาจากเหล่าคณะกรรมการผู้บริหารจัดการร้านสเต็กบางพรแห่งนี้ก็คือหัวข้อที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ลึกลับพ้นจากสายตาของเราหัวข้อในวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตอย่างมากมายไม่แต่ว่ามันก็จะมีการระบุในชื่อและนามต่างๆกันบ้างก็ว่ามันเป็นในเรื่องของวิญญาณบ้างก็ว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจบางอย่างบ้างก็ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ตายมาแล้วกลับมาทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้างก็ว่ามันเป็นเรื่องของมนต์ดำของขลังวันนี้เราจะพูดคุยและเราจะแถลงให้พี่น้องฟังอย่างเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังจะพูดและบอกพี่น้องมันคืออะไรกันแน่และอะกีดะห์ของเราอะลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์จะต้องเชื่อเรื่องแบบนี้มีขอบเขตและการรักษาอย่างไรถึงจะถูกต้องหัวข้อวันนี้ครับคือเรื่องไอน์คือเรื่องอัลไอน์เขาเรียกว่าเรื่องของสายตาไอนุนแปลว่าสายตาทีนี้ถ้าเราพูดถึงเรื่องไอเนี่ยเราจะต้องพ่วงในเรื่องของฮัสซัดการอิจฉาริษยามาด้วยเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยนบีนะแต่เกิดขึ้นมานานแล้วเรื่องนี้เราจับต้องไม่ได้เลยว่ามันคือโรคอะไรกันแน่เรามันยิ่งกว่าไวรัสอย่างไวรัสเนี่ยเรายังหาตัวไวรัสยังมีการเพาะพันธุ์ไวรัสยังมียารักษาต่อต้านไวรัสมีวัคซีนแต่เรื่องของไอและเรื่องของฮัสัดเนี่ยมันจับต้องไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นและมันทำลายมาแล้วคนกลุ่มก่อนหน้านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกเลยว่าถ้าหากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะรวดเร็วไปกว่ากอดอกอดัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็น่าจะเป็นโรคไอน์โรคไอน์หนึ่งในสาเหตุของการตายมากที่สุดคือโรคไอเราอาจจะเห็นคนป่วยตายเห็นคนไม่สบายตายเห็นคนเศร้าตายเห็นคนโดดตึกตายเห็นคนอยู่ดีๆก็หลับตายเห็นคนประหลาดคือตายในสภาพที่ประหลาดแต่เชื่อไหมครับการตายทั้งหมดมันเป็นเพียงแค่ผลจากสาเหตุที่เรียกว่าไอมันมีคำว่าไอเนี่ยอยู่เบื้องหลังการตายนั้นที่มนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีศาสนาหนึ่งศาสนาใดที่สามารถจะมาชี้แจงเรื่องนี้ได้นอกจากอิสลามถ้าวันนี้เราไม่ตั้งใจฟังเราอาจจะพลาดข้อมูลทางวิชาการและเรื่องข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ไปขอเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่นั่งอยู่กับผมณตรงนี้เป็นใครไปไม่ได้อาจารย์มุนซิดมันติเหมาะใช่ครับอาจารย์อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
อิลายอมิดดีนรับบิชรอฮลีซะดรีวะยัสซิรีอัมรีวะหลุนอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮ์ลาอิลลามาจะอันตะฮูซะฮ์ลาวะอันตะตะจะอะลุนฮะซะนาอิซาชิตะซะฮ์ลารับบะนาซะลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคอซิรีนر ب ن ا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقامRabbi zidana ilman warzuqna fahman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ตลอดจนพี่น้องทุกท่านที่เคารพรักทุกๆคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมาร้านนี้บ่อยมากนะครับแต่ไม่ค่อยเช็คอินหรอกนะมาร้านนี้บ่อยมากเพราะว่าลูกชอบตัวผมเองก็ชอบด้วยมาน่าจะมาเดือนนึงหลายครั้งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันนะครับกับบังอามีนแล้วก็นัสลันนะครับได้สอนหนังสือบ้างอยู่พักหนึ่งเหมือนกันทำอยู่แล้วครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ทำให้ผมมีโอกาสมานั่งอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกแล้วก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมก็ว่ากันนะครับแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้นะครับทำให้ผมมานั่งอยู่นี้รู้สึกว่าได้รับเกียรติจากพวกเราทุกๆคนนะครับวันนี้มีแต่คนวัยรุ่นทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยอัลลอฮ์นี่ผมสอนวัยรุ่นทั้งวันเลยนะครับวันนี้สอนหนังสือทั้งวันเลยมากลางคืนก็สอนวัยรุ่นอีกนะแต่นี่จะเป็นรุ่นใหญ่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านอาจารย์อาดัมนี่เชิญผมหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมาขึ้นเวทีกับท่านมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมีสอนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะรับงานบรรยายก็จะมีบรรยายอยู่ประจำนะครับบางทีท่านเชิญไปที่จังหวัดนนท์ก็ไม่ได้มีโอกาสไปแต่ไม่ได้มีอะไรกันอาจารย์ดำนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าเอ๊ะอาจารย์มุซิดไม่มาขึ้นกับอาจารย์อาดัมนะครับไม่ได้มีอะไรกันผมกับอาจารย์อาดัมเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่หนองจอกใหม่ๆผมนี่มาจากท่าอิฐอาจารย์ดำมาจากบ้านครัวใช่ไหมมหานาคนะครับเขามาเรียนคลอง10ผมมาเรียนศาสนาได้ทำกิจกรรมร่วมกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับแล้วก็นะได้ทำกิจกรรมตลอดจนกระทั่งเนี่ยจบมาก็ยังนะครับมาคุกคลีตีโมงกันอยู่นะครับก็ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พี่น้องที่มาในวันนี้นะครับตั้งหัวข้อให้พูดในวันนี้เนี่ยแล้วจะกล้ากลับบ้านกันไหมเนี่ยกล้าแล้วครับแม่ใจเนี่ยร้อยจริงๆเลยเพราะว่าเรื่องในวันนี้เนี่ยอาจารย์อดัมได้เกริ่นนำไปแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาลิมุลกอยบก็คือเรื่องราวที่เป็นความเร้นลับเป็นเรื่องราวที่เป็นความเร้นลับเรื่องนี้เนี่ยพูดตอนกลางคืนแล้วมันหลอนนะฟังกันได้นะปิดไฟได้จ้ะปิดไฟมีเอฟเฟคอีกสักหน่อยนึงเนี่ยน่าจะขนลุกนะครับนะครับเรื่องของอัลไอน์ผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับแล้วก็จะได้ให้ใช้เวลาในช่วงท้ายสักถามประเด็นเกี่ยวกับบทเรียนในค่ำคืนนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมีอะไรก็ถามนะครับจะถามตรงหรือจะเขียนมาก็แล้วแต่วันนี้ทีมงานมาลาอิกะห์คอยบริการท่านพี่น้องอยู่เห็นคนใส่โต๊ะขาวๆนั่งอยู่แล้วก็นึกถึงมาลาอิกะห์อาจารย์ดำนะครับนึกถึงมาลาอิกะห์นะครับพี่น้องครับเป็นอะลูกาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพูดถึงหัวข้ออัลไอน์อัลไอน์พี่น้องครับภาษาอาหรับเนี่ยอัลไอนูตัวไอน์นะอัลไอนูความจริงต้องอ่านว่าอัลไอบ้านเราก็จะเรียกกันอีนอัลไอน์นะครับอัลไอนูอ้าวเด็กอะลูกะห์แปลให้ฟังหน่อยแปลให้ครูฟังหน่อยสิครับ
อันไอนุแปลว่าอะไรไอนุนฮะดวงตาเก่งมากสอบผ่านแล้วอาจารย์ดำให้ชาด้าเลยมีใครจะตอบความหมายอื่นอีกไหมครับนอกจากดวงตาแล้วแปลว่าอะไรได้อีกมีไหมมีไหมเดี๋ยวอาจารย์ดำให้รางวัลเดี๋ยวครูใหญ่ให้รางวัลมีไหมนอกจากดวงตาไอนุนอายานุนความจริงแล้วมีพระหูพจน์หลายคำนะครับอายุนุนอายานุนอายุนุนอายุนุนเป็นพระหูพจน์ของคำว่าไอนุนนะครับเมื่อกี้น้องเขาแปลมาแล้วแปลว่าดวงตาเวลาที่พี่น้องมีลูกมีหลานตั้งชื่อว่านูรุนไอนแปลว่าอะไรครับนูรุนไอนแปลว่าแก้วตารัศมีแห่งดวงตานะครับนูรุนไอนแปลว่ารัศมีแห่งดวงตาคนที่มีในตาสวยนะครับคนที่มีในตาสวยและเรื่องของอันไอนในวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับดวงตาโดยเฉพาะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับดวงตาครับพี่น้องทราบไหมว่าเรื่องของอันไอนเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เป็นส่วนหนึ่งของอัสซิฮรุอัสซิฮรุแปลว่าอะไรทราบไหมครับอาจจะยังไม่รู้ไม่เป็นไรหน้าที่ของผมทำให้พี่น้องเข้าใจให้พี่น้องรู้นะครับอัสซิฮรุหรือบ้านเราเรียกอีกอย่างนึงว่าเซเฮตพอบอกเซเฮตแล้วพี่น้องอ๋อเลยเซเฮตแปลว่าอะไรครับไสยศาสตร์ไสยะแปลว่าอะไรแปลจากอาหรับเป็นไทยแปลจากไทยเป็นไทยอีกรอบนึงไสยะแปลว่าดำศาสตร์แปลว่าวิชาวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของมนต์ดำวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของมนต์ดำมีด้วยเหรอวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของมนต์ดำมีครับและพี่น้องจำเอาไว้เลยนะครับนะถ้าจำได้จำจำไม่ได้จดถ้าจดไม่ได้จำไม่ได้ไม่เป็นไรฟังอย่างเดียวไปฟังที่อื่นต่อนะครับเดี๋ยวไปฟังที่อื่นต่อคำว่าไสยศาสตร์หรือมนต์ดำนั้นมีเกิดขึ้นมาตั้งนานแล้วและผมบอกกับท่านพี่น้องเลยนะไม่มีศาสนาใดบนโลกใบนี้ที่จะมีวิชาไสยศาสตร์แข็งแกร่งไปกว่าศาสนาอิสลามทำไมพี่น้องงงไหมยังไม่ได้กินเลยครับเดี๋ยวก่อน พี่น้องทราบไหมว่าเซเฮตหรือว่าไสยศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่ศาสนาอิสลามได้กล่าวแล้วก็เล่าราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนบีท่านหนึ่งซึ่งผ่านนะครับผ่านการเวลามาหลายพันปีแล้วนบีท่านนี้เป็นกษัตริย์ด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่จุดประกายเริ่มต้นเรื่องราวของวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำแต่เป็นในมุมมองหรือว่าในมุมของการรักษาบำบัดแต่อัลกุรอานเนี่ยเล่าเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้เนี่ยนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนบีท่านหนึ่งบังมัดทราบไหมนบีท่านนี้ชื่ออะไรครับเดาได้ผิดได้ไม่เป็นไรครับอย่าให้เด็กเอาลูกกาตอบฮะมาชาอัลลอฮ์คิงโซโลมอนหรือกษัตริย์สุไลมานท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามเป็นนบีที่ได้ถูกกล่าวขานเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เป็นเรื่องเกฟเนี่ยค่อนข้างเยอะและก็ถูกระบุเอาไว้นะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นในยุคบาบิโลนบาบิโลนนี่ก็คืออยู่ในทางประเทศอิรักปัจจุบันนี้พี่น้องครับศาสนาอิสลามพูดถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์ในยุคของท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนบีสุไลมานเป็นนบีที่สามารถพูดคุยกับสิงสาราสัตว์ได้นบีสุไลมานเป็นผู้ที่บัญชาการเป็นแม่ทัพสูงสุดของบรรดาจินและชัยฏอนกลัวนบีสุไลมานหมดเลยดังนั้นนบีสุไลมานมีอะไรดีดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องตอนต้นไงว่าพอพูดถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์นั้นบอกได้เลยว่าของแขกเนี่ยจังสุดแล้วให้เขมรด้วยให้ของที่ไหนกับที่ไหนครับเจอของแขกไปเนี่ยเพราะของแขกเนี่ยยินทุกตนชัยฏอนทุกตัวหรือไสยศาสตร์ทุกคาถาทุกเวทมนต์เนี่ยรู้จักอัลลอฮ์หมดเลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้สร้างพวกมันเหล่านั้นขึ้นมาสร้างมาเพื่อที่จะให้เป็นหนึ่งในบททดสอบของพระองค์ที่มีกับบรรดามวลมนุษยชาติตรงนี้สำคัญนะครับเพราะพวกเราต้องรู้ก่อนเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าไว้ในอัลกุรอานผมคงไม่ต้องหยิบยกหรืออาจารย์อดัมจะหยิบยกกล่าวในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่เป็นการบอกกล่าวถึงไสยศาสตร์ที่เกิดขึ้น
ในสมัยของท่านนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามนะครับแต่คำว่าอัลไอน์เป็นส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์อัลไอน์เนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผมทั้งพี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกคนเลยเราสามารถได้รับผลกระทบจากอัลไอน์ได้ตลอดเวลาเวลาที่เราพูดถึงเรื่องราวของไสยศาสตร์มันจะมีคำศัพท์อยู่2 3คำด้วยกัน2 3คำด้วยกัน1อัสซะฮารูอันนี้คือไสยศาสตร์เป็นหลักๆอยู่แล้ว2อัลมัสซูมีมซีนอัลมัสซูมัสซูคือการสิงสู่การสิงสู่การสัมผัสมัสซายามุสซูภาษาอาหรับเนี่ยเขาแปลว่าสัมผัสภาษาอังกฤษเขาแปลว่าคอนแทคแปลว่ามาสัมผัสมาโดนมัสซายามุสู้ตรงนี้อัลมัสซูเขาเป็นคำเป็นการยืมคำภาษาอาหรับมาใช้หมายถึงการสิงสู่การเข้าสิงนะครับของชัยฏอนมารร้ายพี่น้องอย่าเข้าใจผิดนะว่าชัยฏอนหรือยินเนี่ยมันไม่สามารถครอบงำเราได้มันสามารถที่จะครอบงำมนุษย์ได้ทุกเมื่อเชื่อวันอาจจะไม่ได้มีตัวบทหลักฐานชัดเจนตรงตัวว่ายินสามารถเข้าไปสิงสู่อยู่ในมนุษย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายินจะไม่มีอำนาจครอบงำมนุษย์ได้สรุปก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชราเป็นวัยรุ่นหรือจะเป็นผู้หญิงผู้หยังก็ตามนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญเมื่อพูดถึงอัลมัสซูก็พูดถึงเรื่องของการสิงสู่ของบรรดาชัยฏอนมารร้ายที่สามารถส่งผลกระทบให้กับบรรดาผู้ศรัทธาอย่างพวกเราทุกคนและอีกคำหนึ่งที่จะถูกกล่าวเอาไว้ในตำรับตำรานะครับหลายๆเล่มด้วยกันผมเนี่ยอ่านตำราไม่ได้เยอะนะครับอ่านมา2เล่มเตรียมมาให้กับพวกเราตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นการสรุปให้พวกเราได้รู้และเข้าใจพอสังเขปอีกคำหนึ่งก็คืออันไอนูที่เรากำลังจะพูดคุยกันนี่แหละครับอันไอนูเป็นสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์มนต์ดำนะครับเป็นส่วนหนึ่งของไสยศาสตร์มนต์ดำคราวนี้มาดูก่อนว่าทำไมสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มันบังเกิดขึ้นมาทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกำหนดสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องต้องเข้าใจประเด็นก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัลมัสหรือว่าจะเป็นเรื่องของอัลไอน์สิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มันมีขึ้นและอนุมัติให้มันมีขึ้นก็อันเนื่องมาจากว่าพระองค์จะต้องการทดสอบคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเราอันนี้พี่น้องต้องเข้าใจประเด็นนะครับการที่เราโดนไสยศาสตร์การที่เราโดนมนต์ดำการที่เราโดนอันไอหรือว่าโดนอันมัสพระองค์กำลังจะทดสอบเบาผู้ศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าใครที่สิ่งต่างๆเหล่านี้มาประสบกับเขายังมั่นคงอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบ้างใครที่สิ่งเหล่านี้มาประสบกับเขาแล้วจะไขว้เขวเป๋ออกจากแนวทางของอะฮ์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บ้างดังนั้นผมจึงบอกกับท่านพี่น้องและจะย้ำเป็นครั้งที่3บอกว่าเรื่องของไสยศาสตร์นั้นไม่มีศาสนาไหนอีกแล้วที่จะเกินกว่าศาสนาอิสลามเพราะศาสนาอิสลามบอกถึงเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นสิ่งที่ครอบคลุมในทุกๆบริบทอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นจริงเรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันส่งผลกระทบจริงนะครับเรื่องอัลไอเนี่ยมันส่งผลกระทบกับมนุษย์จริงๆนะพี่น้องอย่าเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องมโนนะครับมันไม่ใช่เรื่องมโนหรือจินตนาการที่ใครโอ้ยฉันไม่เคยเชื่อเลยพี่น้องเชื่อไหมคำพูดแบบนี้ผมเคยเจอมาแล้วจากปากคนที่อยู่ในแนวทางแห่งซุนนะห์นี่แหละพูดกับผมเลยอาจารย์ผมไม่เคยเชื่อเลยเรื่องแบบเนี้ยเนี่ยเรื่องแบบเนี้ยเรื่องไสยศาสตร์เรื่องมนต์ดำเรื่องทำคงทำของเนี่ยผมไม่เชื่อเลยพี่น้องผมเคยได้ยินจากปากของคนที่ฟังเนี่ยนั่งฟังซุนนะห์อย่างพวกเรานี่แหละครับแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้อิสลามสอนอิสลามมีกระบวนการการเรียนรู้มีกระบวนการในการบำบัดการรักษาดีที่สุดเลยและนะอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์อดัมพวกเราเนี่ยทำค่ายกันบ่อยแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับผมทำค่ายทุกปีเนี่ยมันก็เจอเรื่องแบบเนี้ยเกือบทุกปีทุกปีเลยก็ได้ไม่ใช่เกือบทุกปีเจอเรื่องต่างๆเราเนี่ยทุกปีเลยครับเด็กหอเด็กค่ายเวลามานอนมากินนอนต่างที่ต่างถิ่นจะโดนทดสอบเรื่องแบบนี้เยอะพอสมควรมันก็เลยทำให้ผมนั้นต้องไปเรียนเสริมผมไปเข้าคอร์สอบรมอาจารย์ฟาริดเฟนดี้รอฮิมาฮุลลอชอบแซวผมว่าผมเป็นหมอผี
นะครับท่านชอบแซวผมเพราะว่าอะไรล่ะเราอยู่กับกิจกรรมกับเด็กกับเยาวชนและไอ้สิ่งต่างๆแล้วมันเกิดขึ้นตลอดทุกปีแล้วมันก็ทำให้เราต้องมีอะไรครับมีวิชาในการที่จะนำมันมาบำบัดและรักษาไปเข้าคอร์สเรียนเกี่ยวกับเรื่องของไซโคโลจีเรื่องของมนต์ดำเนี่ยเสียตังค์นะครับเสียตังค์นะครับผมนี่เป็นรุ่นที่หนึ่งไปเรียนเพื่อที่จะอะไรครับนำมาบำบัดนะไม่เรียนเพื่อที่จะมาทำพี่น้องอย่ามาให้ผมทำนะอาจารย์ผัวฉันนี่ไม่ค่อยกลับบ้านเลยอาจารย์ช่วยหน่อยไม่เอานะไม่ใช่นะครับทำไม่ได้ผมทำไม่ได้แต่ถ้าจะให้บำบัดพอได้ถ้าจะให้รักษาพอได้แนะนำได้อะไรได้ครับนะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากปัญหาคือเราต้องพยายามควบคุมหัวใจของเราให้ได้ให้มั่นคงนะครับอินชาอัลเลาะห์ทุกคนสามารถที่จะบำบัดรักษาเรื่องราวที่เป็นไสยศาสตร์อัสซิฮรูหรือนะครับอัลมัสซูหรืออัลไอนูทุกคนสามารถบำบัดด้วยกับตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องโทรมาตามผมอาจารย์ไปหน่อยช่วยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายปีมานี้เนี่ยพี่น้องครับตามจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยบางทีนะครับนี่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องจริงที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ตรงนี้สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ตรงนี้และสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นก็เนื่องมาจากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงทดสอบพวกเราเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดพวกเราจะถูกทดสอบในเรื่องนี้นะครับนี่คือประเด็นที่หนึ่งสาเหตุที่เราจะต้องเข้าใจประเด็นก่อนนะครับถ้ามิฉะนั้นแล้วพี่น้องจะไม่รู้ว่าทำไมเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเรานะครับ1 นะเป็นการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะประสบพบเจอกับพวกเราลูกหลานของเราได้ทุกเมื่อเชื่อวันอันเนื่องมาจากว่าเรานั้นอาจจะเป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นมะซิยัตต่างๆพี่น้องฟังให้ดีนะเมื่อกี้อาจารย์อดัมบอกแล้วนะเรื่องของเสียงเพลงเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เป็นมาซิยัตอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้พวกเราประสบพบเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นได้ดังนั้นนะครับไม่ต้องตกใจให้ทบทวนตัวเองว่าการที่เราโดนอะไรแบบนี้แสดงว่าเราต้องมีอะไรบกพร่องหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราอาจจะฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำไมอะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราไงพี่น้องถ้าพี่น้องได้ยินเคยได้ฟังนะครับเอาอายะห์กุรอานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะตุนนิซาองค์การที่79มาอัศอบะกะมินฮะซะนะตินฟะมินัลลอฮ์อันนี้คือองค์การที่เป็นพื้นฐานเลยอะไรที่มาประสบกับเจ้าก็ตามที่เป็นความดีงามต่างๆฟะมินัลลอฮ์สิ่งต่างๆเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะมาอัศอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความชั่วช้าเลวทรามต่างๆที่มันมาประสบหรือบททดสอบที่ไม่ดีที่มาประสบกับตัวเจ้านั้นก็อันเนื่องมาจากตัวของเจ้าเองนั่นแหละไม่ต้องโทษใครนะครับโทษตัวเองก่อนสังคมเรานี่ชอบโทษคนอื่นไม่เคยมองดูตัวเองเลยตรงนี้สำคัญมากดังนั้นบททดสอบหลายๆบททดสอบนั้นพี่น้องลองพิจารณาตัวเองว่าเพราะอะไรผมมีเคสเยอะเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ยกตัวอย่าง1เคสมีรุ่นน้องของผมคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะครับชอบออกจากบ้านตอนค่ำๆพอได้เวลาแล้วจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านตลอดเลยพี่น้องครับวันไม่ดีคืนไม่ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนคนนี้ประสบกับเรื่องนี้แหละครับอยู่ดีๆก็เป็นลมล้มฟุบไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยรู้สึกอีกทีนึงก็ตาเหลือกตาปลิ้นนะครับตาเหลือกตาปิ้นเลยพี่น้องครับแล้วก็พูดจาเหมือนกับเป็นคนแก่คนชราพูดจาไม่รู้เรื่องพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วผมก็มีโอกาสเข้าไปช่วยดูนะครับแล้วก็ไปดูแล้วก็ไปถามไถ่ถามว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงเขาบอกคนแก่เขาอยู่แถวนี้เขาอยู่สี่แยกไฟแดงนะครับแต่ไม่ใช่กรุงเทพนะเขาอยู่แถวสี่แยกไฟแดงแล้วก็มาอาศัยน้องคนนี้อยู่ผมก็ให้เขาไปออกไปซะไล่เขาไปนะครับแล้วก็ทำการอ่านอัลกุรอานแล้วก็อ่านดูอานะครับนี่พี่น้องอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับนักเรียนศาสนาด้วยนะแล้วก็เป็นสุภาพสตรีด้วย
นี่แหละครับมันมีความสำคัญกับเรื่องที่เราจะได้พูดคุยกันในวันนี้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันส่งผลกระทบจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเล่ามันไม่ใช่ปรัมปรานะครับดังนั้นทุกคนต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจสาเหตุต่อมาสาเหตุที่3การที่เราถูกทดสอบในเรื่องนี้อาจจะอันเนื่องมาจากว่าพวกเรานั้นเพิกเฉยละเลยต่อการล้ำลึกการซิกรุลลอการนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันจะประสบพบเจอกับคนที่ไม่ค่อยล้ำลึกนึกถึงอัลลอฮ์คนที่ไม่ค่อยละหมาดคนที่ไม่ค่อยขอดุอานะครับคนที่อะไรอยู่กับเสียงเพลงอยู่กับดนตรีอยู่กับเรื่องราวที่ไร้สาระดังนั้นคนเหล่านี้แหละครับอัลลอฮ์จะทดสอบพวกเขาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแบบนี้พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านผมไม่ได้ยกเมฆอะไรนะครับก็มีหลักฐานด้วยจากอายะห์กุรอานในซูเราะห์ซุคุรุฟองค์การที่36วะมัยยะชุอันซิกริรเราะห์มานใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่ใช้ชีวิตหรือผินหลังจากการล้ำลึกนึกถึงพระผู้อภิบาลหรืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานุกับบิดละหูชัยฏอนันฟะฮุวะละหูกอรีนุนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ผู้ใดที่ละเมิดหรือผินหลังในการล้ำลึกในการซิกรุลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอัลลอฮ์จะส่งชัยฏอนตนหนึ่งมาอยู่กับเขามาเป็นสหายคู่กายกับคนคนนั้นคำว่ากอรีนุนแปลว่าชัยฏอนหรือจินถ้าเราจะรู้จักกันอีกนามหนึ่งก็คือกอรีนพี่น้องเคยได้ยินไหมนั่นแหละครับคำเดียวกันในอายะห์กุรอานระบุเอาไว้ชัดเจนเลยใครที่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์จะส่งชัยฏอนตนหนึ่งมาอยู่เคียงข้างกับเขาพอพูดถึงกอรีนพี่น้องครับอันนี้เรื่องเล่านะจากท่านอาจารย์ฟาริดเฟนดีรอฮิมาฮุลลอฮ์ท่านเล่าให้ผมฟังท่านเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านลงมาจากบ้านลงมาจากบนบ้านเนี่ยนะท่านก็เดินสวนกับภรรยาเดินสวนกับภรรยาของท่านเนี่ยนะแล้วเดินลงมาจากชั้นสองของบ้านลงไปเดินไปในครัวอ้าวภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่ท่านก็บอกว่าโอ้โหขนลุกเลยวันนั้นเดินสวนกับภรรยาก็เห็นว่าเป็นภรรยานั่นแหละแต่อะไรครับแต่พอไปจริงๆเนี่ยไปเห็นภรรยากำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวนี่อันเนี้ยวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเป็นกอรีนหรือเป็นกอรีนนะครับซึ่งเป็นชัยฏอนที่จะอยู่คู่กับมนุษย์นี่แหละมนุษย์ทุกคนจะมีกอรีนอยู่คู่กายเขากอรีนเนี่ยพี่น้องครับคนบ้านเราเนี่ยมักจะเรียกว่าโต๊ะแหน่แหน่เคยเรียนไหมบังบิ๊บเคยเรียนไหมเวลาวันพฤหัสต้องหุงข้าวเคยไหมครับเดี๋ยวใครมาเดี๋ยวโต๊ะแน่แน่มาเดี๋ยวโต๊ะมาเดี๋ยวแชร์มาต้องหุงข้าววันพฤหัสค่ำลงเพราะคิดว่าเดี๋ยวโต๊ะเดี๋ยวแชร์ที่ตายไปแล้วล่วงลับไปแล้วจะกลับมาบ้านแล้วบางคนนี่ยืนยันเลยนะมาจริงๆอาจารย์แชร์ฉันเลยเนี่ยแชร์ฉันเลยเสื้อก็ใช่เสียงก็ใช่นั่นแหละครับวิเคราะห์ได้ว่านี่แหละคือกอรีนพี่น้องเข้าใจนะครับกอรีนคือจินตนหนึ่งที่จะอยู่คู่กับเราเนี่ยแหละมนุษย์ทุกคนมีกอรีนแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็มีกอรีนแต่กอรีนในตัวของท่านไร้สมรรถภาพไม่สามารถทำอะไรได้เพราะใครก็แล้วแต่ที่อีหม่านขึ้นหรือมีศรัทธามากเนี่ยนะครับกอรีนจะไม่สามารถทำอะไรได้กอรีนอยู่กับเรารู้ว่าเราชอบกินอะไรเห็นไหมมันเลยเป็นที่มาที่ไปโตอยากกินข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างแล้วก็ไม่กินพิซซ่าสักทีนะผมเนี่ยแปลกใจเหลือเกิน 40-50 ปีเนี่ยแม้จะกินแต่ข้าวเหนียวเหลืองไก่ย่างน่าจะกิน KFC มั่งโตเรานี่กินชอบอะไรชอบอันนั้นตลอดเลยนะครับหลายสิบปีก็ยังเหมือนเดิมอันนี้คือความเชื่อความเข้าใจผิดในเรื่องราวของวิญญาณนี่แหละครับคือกอรีนมันจะแต่งตัวเหมือนโต๊ะเราแต่งตัวเหมือนแชร์เราแต่งตัวเหมือนเรารู้ว่าเราชอบอะไรรู้ว่าเราชอบกินอะไร ชอบใส่เสื้อสีอะไรนี่แหละครับเขาเรียกว่ากอรีนทุกคนมีนะดังทุกคนเนี่ยมีนะครับไม่ต้องกลัวอยู่กับข้างๆเราอยู่แล้วนะดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าสาเหตุที่3เนี่ยเราเวลาที่เราไม่
ให้การลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหรือขาดการลำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะโดนทดสอบกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้ประการต่อมาครับนี่คือหัวข้อเรื่องที่เราอาจจะโดนสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อันเนื่องมาจากว่าเราอาจจะเป็นบุคคลที่ได้รับความอิจฉาริษยาจากใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้ความอิจฉาริษยาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้เพราะใครหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าแม่คนขี้ฉาดิมันจะทำอะไรเราได้แต่ความจริงมันทำได้นะครับโดยหลักการของอิสลามแล้วเนี่ยคนอิจฉาริษยาเนี่ยสามารถสร้างผลกระทบกับคนที่เขาอิจฉาได้พี่น้องลองดูสุภาษิตภาษาไทยบทหนึ่งที่เวลาเราพูดเรื่องของอิจฉาริษยาเขาจะพูดว่าคนขี้อิจฉาตาอะไรครับตาร้อนนะใช่นะตรงกันนะนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคล้ายจะเป็นลิงคนขี้ฉานี่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นคนขี้ฉานเนี่ยความพฤติกรรมของเขาอย่างหนึ่งจะมีคุณลักษณะทำให้สายตาของเขานี่มีความร้อนระอุและมันไม่ใช่แค่ร้อนเป็นนามธรรมนะพี่น้องมันร้อนจริงๆมันร้อนจริงๆคนที่อิจฉาเนี่ยพี่น้องลองดูใครเคยดูละครมั่งครับยกมือขึ้นหน่อยบังมัดดูดิเหรอเห็นข่าวยาวอย่างนี้นี่ว่าไม่ดูละครอ๋อเป็นวิทยาทานแม่ลูกศิษย์อาจารย์ดำแท้ๆเลยเนี่ยคนที่ดูละครบังมัดเคยเห็นตัวอิจฉาไหมเป็นยังไงตัวอิจฉาสวยแสดงว่าดูจริงแม่ลูกศิษย์อาจารย์ดำนี่ใช้ได้เลยนะคนดูละครพี่น้องลองดูนะตัวอิจฉาทุกเรื่องแปลกนะตัวอิจฉาทุกเรื่องนะสวยแบบที่บังมัดบอก1 2คนที่เป็นตัวอิจฉาเนี่ยส่วนใหญ่นะดวงตาเป็นยังไงครับดวงตาเป็นยังไงมูซุปตาสวยตาโตพี่น้องลองดูคนนะเวลาอิจฉาคนน่ะตาพองโตเลยเห็นไหมครับนี่แหละที่เขายืมคำศัพท์คำว่าอัลไอนุนที่แปลว่าดวงตาเนี่ยเพราะอัลไอนุนมันส่งผลกระทบกับสุขภาพจิตและก็ร่างกายของมนุษย์โดยปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเย็บก็ตามเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่สัมผัสได้ด้วยกับประสาทสัมผัสของเราทั้ง5แต่เราสามารถสัมผัสได้จากวิชาการที่บรรดานักวิชาการในยุคซาลาฟุสซอลและได้ถ่ายทอดเอาไว้ให้สำคัญนะครับคนขี้อิจฉาทุกคนพี่น้องครับไปดูสายตาของคนที่ขี้อิจฉาสิตาจะโตตาจะใหญ่แล้วพี่น้องเชื่อไหมผมไปอบรมเรื่องของไซโคโลจีเนี่ยนะในประเทศอินเดียอาจารย์ดำเคยเจอไหมผมไม่เคยไปเขาบอกในประเทศอินเดียเนี่ยมีคนทำอาชีพอิจฉาพี่น้องงงไหมเนี่ยมีครับรู้ไหมเขาทำยังไงเขาจะมีรูปมีค่าจ้างจะมีเลขที่บ้านมีข้อมูลของคนที่จะให้ทำอิจฉาเนี่ยพี่น้องครับก็จะทำอย่างนี้แหละพี่น้องครับเวลาเขาทำเขาทำยังไงเขาก็จะตามหาคนคนนี้เนี่ยนะแล้วก็พยายามจะไปจ้องไปเบ่งตาโตๆเนี่ยคนอินเดียเนี่ยตาโตน่ากลัวนะครับไปมองด้วยกับสายตาริษยาพี่น้องต้องเข้าใจคำนิดนึงคำว่าอิจฉากับริษยาไม่เหมือนกันนะครับในพจนานุกรมไทยเนี่ยเขาแปลว่าคำว่าอิจฉาและริษยาต่างกันอิจฉาเนี่ยหมายถึงเห็นคนอื่นได้ดีแล้วก็ชอบอยากอะไรอยากมีแบบนี้บ้างนะผมเห็นบังอามินเป็นคนที่อะไรครับโอ้ยอะเลมมีตังอยากมีมั่งมีความรู้อิจฉาอยากจะมีมั่งผมเห็นเด็กอาลูก้ามีความรู้อิจฉาอยากให้ลูกเป็นแบบนี้มั่งนี่เขาเรียกว่าอิจฉาแบบนี้ศาสนาอนุญาตนะเห็นคนที่เขามีความดีเห็นคนรวยมีสตังค์อิจฉาเขาอยากมีแบบเขาเพื่อที่เราจะได้เป็นแบบเขาเป็นคนดีแบบเขาหรือเห็นคนมีความรู้อิจฉาเขาอยากจะเป็นแบบเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอิจฉาแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่พี่น้องเข้าข่ายคำว่าริษยาเห็นคนดีเห็นคนมีเห็นคนรวยอิจฉาเขาอยากจะมีอย่างเขาแต่คนริษยาเนี่ยเห็นคนที่ดีกว่าเราไม่ชอบชอบไม่ชอบนะครับคนเหล่านี้จะพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเป็นการดิสเครดิตคนรวยคนมีที่มีกว่าเรามากกว่าเราคนเหล่านี้เขาเรียกคนขี้ริษยานี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคำว่าอิจฉาริษยาหรืออิจฉาตาร้อน
ดังนั้นพี่น้องต้องระวังนะหะดีษของท่านนบีหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอนุญาตให้อิจฉาใน2สิ่งเด็กอลูกะรู้ไหมอะไรครับ1คนอะไรคนรวยเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วคนรวยที่มีสตังค์แล้วอยากจะมีสตังค์ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์2คนมีความรู้อิจฉาเขาได้มีความรู้อยากจะมีความรู้อย่างเขาแล้วก็จะได้ทำงานดะวะห์ทำงานปกปักรักษาศาสนาอิสลาม2อย่างเนี่ยนบีบอกว่าอนุญาตให้อิจฉาแต่ถ้าเป็นริษยาเมื่อไหร่แล้วก็ห้ามทุกประการห้ามทั้งหมดไม่มีอนุญาตเลยจะไปริษยาคนอื่นเห็นอาจารย์อดัมได้ดีนะเจอริษยาอาจารย์อดัมจะขัดแข้งขัดขาอาจารย์อดัมไม่ได้นี่เขาเรียกว่าริษยาแล้วดังนั้นไอ้คำว่าริษยาตรงนี้แหละครับมันอยู่ในทางที่ไม่ดีเราต้องพยายามข่มใจเพราะเรื่องแบบนี้มนุษย์ทุกคนสามารถที่จะมีความอิจฉากันได้หมดอ่ะผมก็มีความอิจฉาพี่น้องทุกคนก็สามารถที่จะอิจฉาใครได้แต่อิจฉาต้องอยู่ในใจอย่าให้มันแสดงออกอย่าให้มันเป็นพฤติกรรมที่ไปทำลายคนที่เราอิจฉากับเขาดังนั้นตรงนี้แหละครับจึงเป็นที่มาที่ไปสายตาของคนเนี่ยสำคัญมากสำคัญที่สุดในเรื่องนี้เพราะนี่คือหัวใจหลักของอันไออันไอก็คือสายตาแห่งความอิจฉาริษยาที่มันสามารถส่งผลกระทบพี่น้องเชื่อไหมครับเด็กตัวเล็กๆแบบเนี้ยตัวเท่าลูกบังยูซุปพี่น้องต้องระวังนะครับเด็กตัวเล็กๆลูกใครที่หน้าตาดีลูกใครที่หล่อๆน่ารักเด็กทุกคนน่ารักหมดแหละครับผมเนี่ยประจำลูกผมเนี่ยเวลาเล็กๆเนี่ยเราเนี่ยเป็นเลี้ยงพ่อเขาเรียกอะไรครับเลี้ยงเองนะครับไม่ได้ฝากใครเลี้ยงเลี้ยงเองกับภรรยาเวลาไปไหนมาไหนก็แล้วแต่หรือบางครั้งเนี่ยไปบรรยายงานใหญ่ๆเนี่ยก็จะพาครอบครัวไปด้วยเขานี่พี่น้องครับหลายครั้งที่ไปพี่น้องเชื่อไหมครับลูกเนี่ยกลับมาป่วยอันนี้ลองไปสังเกตดูนะกลับมาเนี่ยป่วยเดี๋ยวคนนั้นมาหยิกแก้มเดี๋ยวคนนั้นมาไม่ใช่ติดโควิดนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ติดหวัดแต่มันคือเรื่องของอันไอซึ่งเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคนที่มามองเราคนที่มาดูลูกเรามาชมลูกเราเนี่ยนะเขามาด้วยกับหัวใจที่รักเอ็นดูจริงๆหรือมาด้วยกับหัวใจที่มันริษยาเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวใจของเขาเราไม่สามารถรู้ได้กลับไปนะครับลูกป่วยประจำเวลาพาลูกไปงานสู่เรางานกลุ่มเขตงานไหนก็ตามป่วยน้ำมูกไหลเป็นไข้สองสามวันกว่าจะหายนี่แหละพี่น้องต้องระวังนบีจึงสอนอุมมะสอนบรรดาประชาชาติอย่างพวกเราเนี่ยเวลาเห็นเด็กให้กล่าวดุอาป้องกันดุอาให้กับเด็กอ่านว่ายังไงจำได้ไหมครับจำได้ไหมอาอูซูบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมินชัรริมาคอลักอันนี้คือหนึ่งบทคือหนึ่งริวายะหรืออูอีซูกะบิกะลิมาติลลาฮิตตามาติมิงกุลลิชัยตอนิวะฮัมมะวะมิงกุลลิไอนิลลามะนี่เป็นดุอาที่ปกป้องเรื่องของอันไอโดยตรงเลยครับต้องไปฝึกนะไปพยายามอ่านนะครับแล้วก็เรื่องของอันไอนะครับสาเหตุประการที่5ที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องนะครับในวันนี้สรุปเลยนะอาจารย์เพราะว่าข้อมูลมันค่อนข้างจะเยอะอันนี้เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนะครับผมพยายามจะคัดกรองนะครับสิ่งที่ให้พี่น้องได้เข้าใจได้ง่ายที่สุดอ้าวประการที่เท่าไหร่แล้วครับประการที่5 5ไปยังประการที่5ไปยังประการที่4นะครับประการที่5น่าจะ4ประการนี่แหละครับ4ประการ 3-4 ประการนี่แหละนะครับที่จะเป็นสาเหตุทำให้เรานั้นโดนไสยศาสตร์โดนอันไอได้นะครับทบทวนหน่อย1อาจจะเป็นบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2เป็นเพราะเราฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติและคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา3เป็นเพราะเรานั้นเพิกเฉยต่อการล้ำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา4อาจจะเป็นเพราะมีคนอิจฉาริษยาเลยต้องการอยากจะทำร้ายเราด้วยกับสายตาที่อิจฉาริษยาอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการป้องกันนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวให้อาจารย์อดัมก่อนละกันนะครับจะเสริมจะเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเชิญได้เลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับฟังอาจารย์มุนซิดนะครับได้อธิบายแล้วก็ประสบการณ์ของท่านประสบการณ์ของอาจารย์ฟาริด
นะครับเวลาเอ่ยถึงอาจารย์ฟาริดเราก็คิดถึงท่านนะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาท่านอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับในเรื่องของไอน์ผมจะขอเสริมนะครับนิดนึงจากอาจารย์มุซิดนะครับเรื่องของคำนิยามคำว่าไอน์บรรดานักวิชาการเนี่ยเขาพยายามที่จะสรุปออกมาให้พวกเราเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าโรคที่เกี่ยวกับยีนเนี่ยที่มียีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันออกจากมันมีหลายสาเหตุด้วยกันใช่ไหมฮะอย่างเช่นซาฮับเนี่ยคือการทำไสยศาสตร์คือทุกโรคเลยอ่ะจะมียีนเป็นเบื้องหลังหมดเลยแต่เขาแยกเป็นประเภทกันไซฮับเนี่ยคือการทำไสยศาสตร์วิธีการทำไสยศาสตร์ก็คือนักวิชาการเนี่ยเขาก็ไปประมวลจากบรรดาหมอผีหมอไสยศาสตร์มานะในอดีตเขาไปประมวลว่าวิธีการทำไสยศาสตร์คือทำอะไรก็ตามที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่างชัดเจนโจ่งแจ้งแล้วก็อุกชะกันฝ่าฝืนอัลลอฮ์แบบอุกชะกันเลยแล้วก็ทำไมฮะแล้วก็มีความหวังว่าจะขอความช่วยเหลือจากยินจริงๆบางคนของนักไสยศาสตร์เนี่ยใช้วิธีการอ่านกุรอานกับหลังฟาติฮะเนี่ยอ่านบิสมิลลาห์ไล่มาเรื่อยๆใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เนี่ยคืออ่านวะลัดดอลีนแล้วก็ไล่กลับไปคือตั้งใจเพื่อให้เกิดการฝ่าฝืนอย่างชัดเจนบางคนใช้วิธีการเอากุรอานหรือเอาฮะดีษของท่านนบีเนี่ยใส่ไว้ในรองเท้าแล้วก็เดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เรียกให้ยินมาบางคนบางไสยศาสตร์ก็เขียนเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็เขียนเป็นตัวเลขเป็นรหัสที่จะเป็นรหัสเพื่อแสดงถึงการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บ้วนน้ำลายโดยการกล่าวคำว่าอัลลอฮ์แล้วก็ทำสถุนแล้วก็เรียกยินมายินที่มาเนี่ยในกระบวนการทำไสยศาสตร์เนี่ยจำให้ดีนะยินไม่ได้มีอำนาจน้อยไปกว่าคนที่เป็นหมอผีเลยและหมอผีก็ไม่ได้มีอำนาจบังคับให้ยินมาทำแต่มันเป็นกุศโลบายของยินยินเนี่ยเป้าหมายของมันคือทำให้เราปฏิเสธอัลลอฮ์ถูกไหมครับมันชอบพวกหมอผีเนี่ยเพราะหมอผีเข้าใจว่ามันเนี่ยมีอำนาจเวลาหมอผีเรียกยินเข้าไปเพราะว่ายิ่งยินไปหมอผีก็ยิ่งไกลจากอัลลอฮ์มากขึ้นเวลาที่หมอผีหรือว่าหมอไสยศาสตร์เนี่ยขอความช่วยเหลือจากยินเนี่ยยินประสบความสำเร็จมันก็เลยทำทีว่าเป็นยอมจำนนมันจะในบรรดายินทั้งหลายเนี่ยมันจะมียินประเภทที่มีอำนาจยินธรรมดายินไม่มีอำนาจอย่าลืมนะว่ายินอัลลอฮ์ให้อำนาจมันเนี่ยมหาศาลนะครับดูอย่างในสมัยของนบีสุไลมานเนี่ยที่นบีสามารถสั่งใช้ยินได้นบีคนเดียวนบีสุไลมานสั่งใช้ยินได้ถามว่าใครจะไปเอาบัลลังก์บิลกิสมาให้หน่อยยินบอกว่าก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นฉันจะไปเอามาให้ยินอีกตัวนึงบอกว่าก่อนที่จะกระพริบตาเนี่ยบิลกิสบัลลังก์ของนางเนี่ยจะมาอยู่ต่อหน้าแสดงว่ามีอำนาจไอ้ยินที่มันมาหาหมอไสยศาสตร์ทั้งหลายนี่คือยินมีอำนาจเสร็จแล้วมันจะใช้ยินที่เป็นตัวเล็กๆยินที่เป็นลูกเล็กๆยินที่อำนาจน้อยๆไม่กล้าเนี่ยไปจัดการคนคนนั้นในกรณีผมเจอเคสหนึ่งคนมาเลย์พูดภาษาไทยไม่ได้แต่ว่าถูกยินเขมรจัดการคือสามีเนี่ยเป็นคนที่เดินทางสามีเป็นคนไทยเดินทางไปมาเลย์แล้วก็ไปแต่งงานคนมาเลย์และปรากฏว่าทำงานอยู่กับสาวเขมรสาวคนเหม็นคนเนี้ยจ้องผู้ชายคนนี้อยากจะได้ก็เลยทำไสยศาสตร์ใส่ภรรยาซะโดยการเอากิ๊บผมเนี่ยฝากไว้ให้กับสามีเอาไปให้ภรรยาหน่อยดูวิธีการทำไสยศาสตร์เขาปลุกเสกเขาเอาเรียกยินเขาเป่าใส่ไว้ในกิ๊บติดผมเสร็จแล้วก็ให้สามีเอากิ๊บเนี่ยไปให้กับภรรยาพอจับเท่านั้นแหละยินเข้าร่างเลยผู้หญิงคนนั้นป่วยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเริ่มกระวนกระวายและร้องไห้อยู่เป็นประจำบางคนเนี่ยที่เป็นคนไม่เคยร้องไห้จะร้องไห้หนักบางคนไม่เคยทำอะไรจะลุกขึ้นมาเพราะโดนไสยศาสตร์ไสยศาสตร์มันจะทำให้คนเปลี่ยนไปจากคนนึงไปเป็นอีกคนนึงไซฮับเนี่ยความหมายของมันคือทำให้เปลี่ยนสถานะจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งสิ่งที่ดีงามไปสู่ที่ความชั่วร้ายสิ่งที่เป็นจริงเป็นภาพลวงเนี่ยคือไซฮัรฉะนั้นหมอผีเนี่ยเขาใช้วิธีการอย่างนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ใช้วิธีการอย่างนี้
เวลาที่เราจะไปรักษาคนพวกนี้มีวิธีไม่มากนักเวลารักษาคนที่ถูกไสยศาสตร์เนี่ยจะลำบากกว่ารักษาคนที่ถูกยินเข้าปกติและกว่าจะลำบากกว่าคนที่รักษาที่ถูกโรคไอและโรคหัสัตโรคริษยาเพราะมันมีการผูกมีการบังคับให้ยินอยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปไหนตอนนั้นผมไปผมก็รักษาแล้วก็ถามว่าไอ้ยินตัวเนี้ยมันพูดมาเป็นภาษาไทยนะมันพูดภาษาไทยออกมาเลยว่าถามว่าเอ็งเนี่ยอยู่ที่ไหนยินตัวนี้ก็บอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวแม่ฆ่ากลัวยินตัวใหญ่จะฆ่าบอกมาถ้าไม่บอกนี่ก็จะฆ่าเหมือนกันบอกมาว่าอยู่ที่ไหนสุดท้ายก็ยอมบอกว่าอยู่แถวนี้แหละในห้องนี้แหละพอเราจับกิ๊บขึ้นมาเนี่ยตามันมองตามกิ๊บเลยผมก็ทำการเผาทำลายวิธีการทำลายไสยศาสตร์ต้องเผาและทำลายไม่ให้เหลือซากแล้วอ่านดูอาอ่านอายะอ่านมูอาวิดะไตเนี่ยแล้วก็ทำลายหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นตามลำดับอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือลักษณะของคนที่ถูกไสยศาสตร์เราจะพบเจอคนที่มีการถูกไสยศาสตร์เนี่ยด้วยกับลักษณะคนคนนั้นจะต้องเปลี่ยนสภาพไปเลยจากเคยร่าเริงแจ่มใสกลับเศร้าหมองและร้องไห้มากฝันเห็นสัตว์ซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่หลายๆวันและหลายๆครั้งนี่ทึกทักได้เลยว่าถูกไสยศาสตร์แต่ถ้าว่าเพียงแค่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะอ่านกุรอานเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากจะละหมาดเลยเดี๋ยวนี้ชอบดูละครยินแน่ๆเลยโดนไสยศาสตร์อาจารย์เป่าให้หน่อยผมบอกอันนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์อันนี้ขี้เกียจอันนี้คือขี้เกียจไม่ใช่ไสยศาสตร์ไม่ต้องมาเรียกผมอันนี้คือขี้เกียจเองอันนี้คือกอรีนอย่างที่อาจารย์บอกกอรีนเนี่ยตัวที่อยู่ข้างเนี่ยมันกระซิบดูหนังดีกว่าดูเป็นเพื่อนเราหน่อยได้ไหมได้อีกประเภทนึงระหว่างโรคไอนุนกับโรคฮัสัดภาษาอาหรับนะอย่างที่เราอ่านอายะกุรอานเนี่ยฮัสัดเนี่ยแปลว่าอิจฉาริษยาไอนุนแปลว่าโรคทางสายตามีความต่างกันตรงนี้ครับนักวิชาการเขาบอกว่าโรคฮัสัดเนี่ยจะครอบคลุมกว่าโรคไอนโรคฮัสัดเนี่ยมันคือเป็นเรื่องของการอิจฉาริษยาที่แบบคนนึงจะอิจฉาอะไรก็ได้จากคนคนนี้พูดง่ายๆว่าคนหนึ่งอ่ะอิจฉาว่าคนคนนี้ได้รับความโปรดปรานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้นั่นแหละคือหัสัดคนคนนี้มีเงินเยอะก็อิจฉาคนคนนี้ใส่แหวนก็อิจฉาแต่งงานก็อิจฉากินอาหารก็อิจฉาคบเพื่อนก็อิจฉาได้รถใหม่ก็อิจฉาแม้กระทั่งอยู่เฉยๆยังอิจฉาเลยอะไรก็ตามที่เป็นความโปรดปรานที่อัลเลาะห์ให้กับคนคนนี้และคนคนนี้รู้สึกว่าอยากจะได้เหมือนเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอิจฉาทีนี้ยินมันมาตอนไหนรู้ไหมถ้าอิจฉาในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยเป็นธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ทุกคนมีหัวใจที่อิจฉาทำไมอัลเลาะห์ต้องบรรจุเรื่องนี้ไว้ให้ความอิจฉาถ้าเราใช้มันให้เป็นความอิจฉาจะทำให้เราเป็นคนดีถูกไหมถ้าเรานำพาหัวใจเราอิจฉาเรื่องดีเราจะกลายเป็นคนดีแต่ถ้าเรานำพาหัวใจอิจฉาเรื่องอื่นที่ไม่ได้อัลเลาะห์ไม่ได้สั่งใช้เราจะกลายเป็นคนไม่ดีอัลเลาะห์สั่งใช้ให้เราเพิ่มความรู้อ่ะอิจฉาสิคนนี้เขามีความรู้ใช่ไหมอัลเลาะห์สั่งให้นบีขออัลเลาะห์มาซิดเนี่ยอินมันโอ้ขอให้ฉันได้มีความรู้เพิ่มเติมอันนี้อิจฉาได้เพราะอัลเลาะห์สั่งให้เราเพิ่มเราอิจฉาถ้าเราเอาความอิจฉาที่มีในใจใช้ไปในเรื่องนี้เราจะเป็นคนดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้เราพ้นจากความยากจนให้เป็นคนมีความร่ำรวยถ้าเราใช้ความอิจฉาของเราไปเป็นคนรวยที่ทำความดีเราก็จะเป็นคนดีแต่ถ้าหากว่าเราอิจฉาเขามีรถอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งให้เรามีรถอัลเลาะห์สั่งเหรอให้เรามีรถอัลเลาะห์ให้ความโปรดปรานคนนี้เขามีรถ2คันเราเนี่ยอัลเลาะห์ให้แค่เนี้ยแต่เราอิจฉาเขาอัลเลาะห์ไม่ได้สั่งพออัลเลาะห์ไม่ได้สั่งความอิจฉาเราในปริมาณที่แบบรู้สึกว่าอยากจะมีเหมือนเขาเนี่ยมันยังไม่เป็นอันตรายแต่เริ่มมีความรู้สึกเกลียดเขาที่เขาได้ดีกว่าเราเริ่มนะชัยฏอนที่มันจะอยู่ข้างๆเราเนี่ยกอรีนเนี่ยข้างๆกอรีนเนี่ย
ข้างๆถนนเนี่ยอยู่ตรงซอกเหลือบนู้นซอกเหลือบนี้ซอกเหลือบนั้นเนี่ยพอมันเห็นเฮ้ยไอ้นี่เริ่มอิจฉาไอ้นี่แล้วกอรีนข้างบอกไอ้ชัยตอนตัวข้างนี่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 กอรีนฉันเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยเริ่มอิจฉาแล้วคิดดูนะตอนนี้เราไม่เห็นยินอยู่ตัวรอบตัวเราใช่ไหมลองจินตนาการว่าถ้ายินเราเห็นมันอยู่รอบตัวเราและมีใครสักคนหนึ่งในเรากำลังอิจฉาคนคนหนึ่งอยู่และยินประมาณ20ตัวไปลุมถึงคนคนนั้นนึกสภาพกำลังอิจฉาคนนี้อยู่และยินไปรวมถึงเลยคือไปรวมตัวกันจ้องจังหวะถ้ามาถึงในปริมาณที่เกลียดไม่ชอบริษยาอยากจะได้มากเลยนะสายตาเนี่ยด้วยความอิจฉาเนี่ยยินจะเข้าทันทีเนี่ยตรงเนี้ยยินจะเข้าทันทียินเปรียบเสมือนดาบเปรียบเสมือนหอกเปรียบเสมือนมีดที่มองไม่เห็นของคนที่อิจฉาเข้าใจไหมเวลาคนจะทำร้ายคนเนี่ยลำพังเพียงแค่สายตากับความรู้สึกมันทำใครไม่ได้แต่ไอ้ตรงเนี้ยในเส้นทางเนี่ยมันมีอาวุธที่เรียกว่ายินมันเข้ามาด้วยมันพร้อมที่จะเป็นอาวุธสำหรับคนที่อิจฉาพี่น้องของเขาจะเป็นมีดก็ได้เป็นหอกก็ได้เป็นอะไรเป็นโรคอะไรก็ได้ที่จะไปทิ่มแทงให้คนคนนี้เจ็บป่วยและเจ็บไข้แสดงว่าโรคของฮาซัดเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นได้ทุกเรื่องเลยเราสามารถอิจฉาคนคนหนึ่งได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยถูกไหมวิธีการรักษาคนที่เป็นโรคฮาซัดเราจะเรียกคนที่ทำอิจฉาเขาเรียกว่าฮาซีดุนผู้ที่อิจฉาผู้ที่ถูกอิจฉาเราจะเรียกว่ามะซูดุนผู้ที่ถูกอิจฉาวิธีการรักษาต้องรักษาทั้งสองคนเรื่องนี้ต้องรักษาสองคนคนแรกคนที่จะอิจฉาเขาก่อนใช่ไหมเอารักษาคนที่ถูกอิจฉาก่อนคนที่พอถูกอิจฉาแล้วร่างกายรู้สึกปวดเจ็บไข้วิธีการรักษาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนคือการรุกยะรุกยะคือการเป่าอ่านดุอาตอนที่มีชาย2คนเดินมาชายคนหนึ่งหน้าแดงมีความโกรธมีความเกลียดนบีบอกให้ไปอ่านอะอูซุบิลลาห์ใส่เขาพออ่านแล้วเขาก็จะดีขึ้นคนหนึ่งในบ้านของท่านยาฟัดลูกหลานเนี่ยมีความรู้สึกอิจฉาริษยากันนบีก็สอนให้ไปรุกยะอันนี้คือการรักษาหนึ่งคนที่ถูกอิจฉาจะมีลักษณะตัวร้อนร่างกายตัวร้อนแล้วก็เกลียดรู้สึกก็อยากจะทะเลาะอยากจะไม่อยากจะมองหน้าเหม็นขี้หน้าคนนู้นเหม็นขี้หน้าคนนี้รวมไปจนกระทั่งบางคนออกอาการเจ็บไข้ได้ป่วยและไม่สบายไปรักษาด้วยกับอายะกุรอานอายะกุรซีมุอาวิดะไตนีกุลอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอูซุบิร็อบบินนาสแล้วก็ซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ยะคานเพราะว่าเป็นชิฟาเป็นยารักษาเลยพอเราไปรักษาแล้วเนี่ยถ้าเขาดีขึ้นก็อัลฮัมดุลิลละห์เพราะว่าเขาจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกคนนึงที่ต้องรักษาคือคนที่ผู้ที่ไปอิจฉาเขาเราเองเนี่ยมีสิทธิ์เป็นทั้ง2คนเลยวันนี้เราอาจจะเป็นผู้ที่ถูกอิจฉามีคนอิจฉาเราเพราะเราได้ดีวันพรุ่งนี้เราเองเนี่ยอาจจะไปอิจฉาชาวบ้านเขาก็ได้เพราะเขาได้ดีกว่าเราวิธีการรักษาจงรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยานี้ล้วนแล้วถูกกำหนดด้วยอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นเราจะรักษาด้วยความรู้ที่รู้ว่าริสกีทั้งหมดถูกกำหนดด้วยกับอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ให้ใครเขาก็ไม่มีใครห้ามได้ถ้าอัลเลาะห์ให้เราแค่นี้เราจะเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็ไม่ได้ถ้าเราเข้าใจเราจะลดปริมาณความอิจฉาริษยาไปอย่างมากมายเพราะเราก็เข้าใจว่าอันนี้อัลเลาะห์ให้เขาอัลเลาะห์ให้คนเนี้ยเด็กๆเนี่ยมีความรู้โอ้มาชาอัลลอฮ์อยากจะได้เหมือนเขาอยากจะเป็นอย่างเขาเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้แต่ถ้าว่ามากจนแบบเกลียดเขาเพราะว่าเขามีดีกว่าเราบางคนเกลียดเด็กที่มีความรู้มากกว่าก็มีคือไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนเขาแต่เกลียดเขาอะลดทุกบทบาทเลยพยายามที่จะทำร้ายด้วยกับการสร้างความเสียชื่อเสียงนั่นก็คืออิจฉาหมดเลยมันสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนเนี่ยคือคนที่เป็นคนที่อิจฉาริษยาเขา
คนที่มีความรู้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปกป้องไม่มีอะไรชัยฏอนทำอะไรไม่ได้เพราะเขาอัซกาดเช้าก็มีอัซกาดเย็นก็มีอัลฮัมดุลิลละห์เวลาที่เขาถูกเขาก็รักษาเขาเองได้อัลฮัมดุลิลละห์แต่คนที่เดือดร้อนคือเราเพราะเรามันไม่จบเรายังอิจฉาอยู่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจอ่ะวันหนึ่งอัลเลาะห์จะแสดงตัวให้มันออกมาต้องระวังอย่าให้มันอยู่ในใจนานอิจฉาใครอย่าให้มันอยู่ในใจนานอย่าให้มันอยู่ในใจดังเช่นอิบลิสที่อิจฉานบีอาดัมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีว่าอิบลิสอิจฉานบีอาดัมและอัลลอฮ์ก็สร้างเหตุการณ์ที่มันจะต้องเปิดเผยความอิจฉาของมันโดยการให้ทุกอย่างสุญูดต่อนบีอาดัมและมันไม่สุญูดอัลลอฮ์ก็จะสร้างเหตุการณ์เดียวกับเรานั่นแหละเวลาที่เราอิจฉาเพื่อนเราเนี่ยวันนี้เราก็อัลฮัมดุลิลละห์คุณมีทุกอย่างอัลลอฮ์ให้คุณแต่ในใจมันอิจฉาใช่ไหมในใจมันอิจฉาแต่ว่าคำพูดเราออกมาดีหมดเลยคือผมดีใจกับคุณด้วยนะไอ้นู่นนะไอ้นี่นะและอัลลอฮ์บางทีสร้างเหตุการณ์ให้เราต่ำต้อยลงไปอีกและไอ้นี่ก็ได้ดีขึ้นอีกมันจนกระทั่งวันหนึ่งถ้าเราไม่ขจัดความอิจฉาในใจออกมันจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมเดินไปที่รถเขาเจาะยางแม่งเลยอ้าวโผล่ขึ้นมาเฉยเลยเพราะว่าเราไม่ขจัดความอิจฉาในใจอ่ะคือเราปล่อยให้มันอยู่นานจนเลื้อรังอ่ะจนกระทั่งตัวเราเองต้องเปิดเผยความเป็นความอิจฉาริษยาออกมาในใจทำลายเขาจากที่แบบไปชมเขานู่นนี่เป็นแค่ปลอมทั้งหมดเลยอันนี้ก็น่ากลัวอันนี้คือเรื่องของการอิจฉาริษยาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของไอ้เรื่องของไอ้เนี่ยไม่ได้อาจจะอีกประเภทหนึ่งก็ได้เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการอิจฉาแต่มันเป็นเรื่องของการประหลาดใจมองคนด้วยความประหลาดเคยเจอผู้หญิงมั้ยโอ้โหอะไรอย่างเงี้ยบางยูซุปเคยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเราไปมองใครสักคนหนึ่งด้วยความประหลาดใจมันจะทำให้เขาป่วยบางทีเนี่ยอย่างที่นบีบอกนะครับว่าโรคใบเนี้ยสาเหตุการตายที่มากที่สุดมาจากโรคไอเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันมาจากโรคไอตอนเนี้ยมันอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าองค์การแพทย์เขาอาจจะสรุปออกมาเป็นไบโพล่าเป็นโรคแพนิคเป็นโรคเครียดเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้เป็นโรคนั่นที่เขาสามารถจะหาเจอแต่ยังไงไปให้สุดขนาดไหนมีเครื่องอุปกรณ์ใดก็ยังไปไม่สุดถึงคำว่าไอเพราะไอเนี่ยมันเป็นเรื่องทางตาที่มียีนเป็นตัวสื่อใช่ไหมทีนี้สังเกตดูพวกดาราเนี่ยโดยเฉพาะดาราเนี่ยมีปัญหาเป็นโรคซึมเศร้าหมดเลย 90% เป็นโรคซึมเศร้าผู้หญิงเนี่ยที่ออกมาโพสต์รูปมากมายเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรคซึมเศร้าเห็นน่ะออกมาดีออกมายิ้มออกมาอะไรแต่เบื้องหลังเนี่ยเศร้าแย่ลำบากเครียดเพราะอะไรอ่ะเพราะสายตาคนทั้งหมดมันไปส่งผลที่ตัวเขาหมดเลยทำให้ตัวเองเป็นที่โดดเด่นในสายตาของผู้คนแล้วตัวเองก็เศร้าเป็นไบโพล่าเป็นแพนิคเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหมอเนี่ยเขาวิเคราะห์จากเคมีที่มันหลั่งออกมาจากสมองเคมีที่มันหลั่งออกมาจากสมองเนี่ยมันเกิดจากภาวะจิตใจสตันบางสิ่งบางอย่างตัวเขาไปเจอบางสิ่งบางอย่างเขาก็เลยมีเคมีออกมาและทำให้แย่หมอทำได้ที่สุดเลยคือไปปรับเคมีในสมองให้มันไม่แย่แต่การปรับโดยการกินยาไม่มีทางจะรักษาถอนรากถอนโคนคนที่มีจิตใจภาวะตกต่ำได้ตลอดการทำได้ก็เพียงแค่ลดยาเพิ่มยาลดยาเพิ่มยาแต่ต้องกินยามันไม่ใช่เป็นการรักษาที่ค่อนข้างจะถอนได้วิธีการรักษานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับนบีบอกว่าอะไรอิซารออาอะฮาดุกุมมินอะคีฮิเวลาที่หากว่าเราเห็นคนหนึ่งคนใดจากพี่น้องของเขานะครับเอามินนับซีฮีหรือจากตัวของเขาก็ตามเอามินมาลีฮีมาจูอจิบูฮูหรือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของพี่น้องของเราก็ตามคือเราเห็นอะไรก็ตามที่มันจากพี่น้องของเราและมันเป็นความประหลาดใจที่ตัวเราอะนบีบอกว่าอะไรฟันจูบาริกูฮูให้เราทำการกล่าวกับเขาว่าบารอกัลลอฮุฟีกวิธีการรักษาแรกเลยเวลาเราเจอบังอามีนมาชาอัลลอฮ์ลาดีบารอกัลลอฮุลักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสิริมงคลกับท่านให้ความจำเริญกับท่าน
สิ่งเนี้ยคำพูดนี้ที่นบีสอนจะทำให้เราไม่เป็นโรคไอหรือว่าคนที่เขาเรามองเขาด้วยความประหลาดเกิดโรคไอเพราะมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ดูแลเรียบร้อยแล้วฉะนั้นนี่คือรักษาหนึ่งเลยใครก็ตามที่ถูกใครก็ตามที่เราเห็นพี่น้องของเราได้ดิบได้ดีได้ความประหลาดหน้าตาหล่อหน้าตาสวยหรืออะไรก็แล้วเรากล่าวเขาว่าบารอกัลลอฮุลักบารอกัลลอฮุฟีกะบารอกัลลอฮ์จะทำให้เขาไม่ประสบกับโรคไอยินจะเข้ามาไม่ได้โรคไอก็จะคล้ายๆกับหัสัดโรคคล้ายๆกับอิจฉาริษยาแหละยินมันจ้องอยู่พอเราเกิดความประหลาดสายตาเราเกิดความประหลาดปั๊บยินก็จะเข้าทันทีเข้าไปจัดการคนคนนั้นทันทีเลยมีเหตุการณ์หนึ่งในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะฮลุมนูฮานีฟเขาเป็นบุคคลที่มีร่างกายเรือนร่างหรือว่าผิวพรรณที่สวยงามเป็นผู้ชายที่มีผิวสวยครั้งหนึ่งเขาก็เลิกผ้าเอาเสื้อออกแล้วก็แผ่นหลังเขาเนี่ยก็ปรากฏออกมาคนที่ชื่อว่าซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอามิรอิบนูรบีอะห์เนี่ยเห็นแล้วก็ประหลาดใจด้วยกับผิวพรรณที่สวยมากพอประหลาดใจเท่านั้นแหละทำให้ซาลิมนูฮานีฟหลังจากวันนั้นป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุเลยป่วยซึมเศร้าเครียดโดยไม่รู้สาเหตุตัวร้อน เรื่องนี้ก็นำสู่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่กล่าวบารอกัลลอฮ์ตัวอามิรเนี่ยไม่กล่าวบารอกัลลอฮ์ดังนั้นจงอาบน้ำให้กับเขาให้อามิรเนี่ยเป็นคนที่อาบน้ำวิธีการอาบน้ำก็คือล้างมือจนถึงข้อศอกล้างใบหน้าเหมือนกับอาบน้ำละหมาดเลยแต่ว่าพอมาถึงตรงขาเนี่ยต้องล้างตั้งแต่ต้นขานะครับเอากระบะหรือว่าเอากะละมังเนี่ยรองไว้ข้างหลังแล้วก็ล้างน้ำเนี่ยมันก็จะลงไปที่กะละมังพอเสร็จแล้วเนี่ยพอน้ำลงไปที่กะละมังเนี่ยให้เอาน้ำเนี่ยไปลาดกับคนที่ถูกมองไปลาดจากด้านหลังมาด้านหน้า3ครั้งพอลาดเสร็จปั๊บซาลุมนูฮานีฟก็รู้สึกคลายความรู้สึกแล้วก็คลายความร้อนออกจากร่างกายก็หายนี่คือวิธีการรักษาเหมือนกันฉะนั้นเราเองนะครับอยู่ในโลกที่จะต้องปนเปื้อนอยู่กับโรคนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไสยศาสตร์ก็ดีเรื่องของคนที่อิจฉาเราก็ดีหรือเรื่องในคนที่เราประหลาดใจก็ดีหน้าที่ของเราในปัจจุบันนี้คือต้องปกป้องตัวเราเองบรรดามุสลิมทั้งหลายอย่าพยายามโพสต์รูปตัวเองลงใน Facebook เพราะว่าเธอไม่รู้หรอกว่าสายตาของใครที่มองมายังเธอบ้างและจินตัวไหนที่เข้ามาประสบกับเธอบ้างเมื่อเธอได้รับความประสบหรือว่าพบเจอแล้วเวลาที่เธอเครียดเวลาที่เธอรู้สึกว้าเวรู้สึกใจโลเลรู้สึกไม่มั่นใจรู้สึกเศร้าใจรู้สึกกังวลรู้สึกอะไรให้รู้ไว้เลยว่าสาเหตุอาจจะมาจากที่เธอนั้นถูกทำร้ายด้วยสายตาเธอต้องปกป้องตัวของเธอเองไม่ให้มีใครมามองไม่ให้มีใครมามองและไม่เปิดเผยตัวตนอย่างสาธารณชนแม้กระทั่งผู้ชายเองก็ตามผู้ชายเองนะครับอย่าพยายามสร้างความโดดเด่นบนใบหน้าของตัวเองเลือนร่างของตัวเองให้คนได้เห็นเปิดเผยเฉพาะที่ควรจะเปิดเผยจำเป็นเฉพาะในสิ่งที่ควรจะจำเป็นเพื่อปกป้องรักษาตัวเราเองให้พ้นจากโรคไอโรคไอเนี่ยพอมันประสบแล้วเนี่ยมันจะถึงขั้นกระโดดตึกตายนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่โดนประสบโรคไอเนี่ยขึ้นไปบนภูเขาและภูเขาเนี่ยเป็นภูเขาสูงคนที่สามารถจะขึ้นไปบนภูเขาสูงได้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่นำพาใจของเขาให้ขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็โยนตัวเองลงมาตายได้เนี่ยถ้าโลกนี้ไม่น่ากลัวเนี่ยคงไม่ได้ทำให้คนคนหนึ่งเป็นแบบนี้ฉะนั้นโลกนี้น่ากลัวมากบางทีเนี่ยความเครียดความวิตกกังวลของเราที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็อาจจะเกิดจากโรคนี้ก็เป็นได้แต่เรารักษากันไม่เป็นเรารักษากันไม่ถูกเรารักษาไม่รู้ว่าจะรักษายังไงแต่สุดท้ายเลยเนี่ยในโรคทั้ง3โรคหรือว่าในเรื่องทั้ง3เรื่องเนี่ยที่มียินเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในอายะห์กุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนัสอัมมะวัลบะซอรวัลฟูอาดะกุลลุนอูลาอิกะกานะอันฮุมัสอูละการได้ยินการมองเห็นหัวใจ
ทุกทั้ง3อย่างนี้จะต้องถูกสอบสวนนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจะบอกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยคือประตูของการที่จะทำให้เกิดไสยศาสตร์คือประตูของการที่ทำให้เกิดอิจฉาริษยาคือประตูของการที่ทำให้เราเกิดโรคไอทั้ง3อย่างเนี่ยต้องรักษาให้ดีรักษาหูของเรากับการที่เราจะได้ยินบางคนบางใครก็แล้วแต่การที่เรามีคนคนหนึ่งพูดถึงคนคนหนึ่งด้วยความปวดบานมากๆเรายังไม่รู้บางทีใจเรามันก็ไปอิจฉาเขาโดยไม่รู้ตัวการที่เราจะไม่รับฟังเลยและกับอัลฮัมดุลิลละห์เป็นสิ่งที่ดีงามไม่ต้องพูดหรอกแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราให้เขานั่นก็คือจบต้องรักษาหูของเราใครได้ดีกว่าเราอัลฮัมดุลิลละห์จบไม่ต้องไปรู้รายละเอียดอัลฮัมดุลิลละห์จบรักษาสายตาของเราสายตาของเราที่เราจะมองจะจดจ้องจะอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นไปด้วยกับความหัวใจที่อิคลาสความบริสุทธิ์ใจทั้งหมดทั้งมวลเป็นริสกีถูกกำหนดนะที่อัลลอฮ์เราเองก็ถูกกำหนดมาแค่นี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์จบสุดท้ายเลยคือหัวใจเราทุกเรื่องราวในโลกดุนยาเนี่ยมันจะไปสรุปที่ไปจะขมวดปมที่หัวใจหมดเลยหัวใจเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และวิเศษมากหัวใจเป็นตัวตัดสินทุกๆอย่างที่เราได้พบเจอหัวใจจะทำให้เกิดโรคฮัสัดทำให้เกิดโรคไอหรือทำให้เกิดซะฮับก็เกิดจากหัวใจเราถ้าใจเราสะอาดใจเราดีใจเราคิดทุกอย่างดีหมดเลยอิจฉาก็ไม่มีประหลาดใจก็ไม่มีจะคิดไปทำร้ายพี่น้องด้วยซะฮับก็ไม่มีหัวใจนี่สำคัญหัวใจมันสามารถจะพลิกสถานการณ์ทั้งหมดที่เราอยู่วิกฤตให้มันเป็นความดีงามได้หัวใจรักษาหัวใจของเราให้ดีที่สุดเลยเคยได้ยินหะดีษ2หะดีษมั้ยคน2คนฆ่ากันพี่น้องหันหน้าเอาดาบชนกันทั้ง2ลงนรกทั้งคู่ใช่มั้ยคนที่ไปฆ่าเขากับคนที่ถูกฆ่าลงนรกทั้งคู่นบีบอกซอฮาบะห์ถามว่านบีพี่น้องมุสลิมที่ถูกฆ่าลงนรกเนี่ยคนที่ไปฆ่าเขาเนี่ยยังเข้าใจได้ว่าต้องถูกอัลเลาะห์ลงโทษแต่ทำไมคนที่ถูกฆ่าต้องลงนรกด้วยล่ะนบีก็บอกว่าก็เพราะว่าใจของคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะฆ่าเหมือนกันแต่เขาถูกฆ่ามีพี่น้องจะไปฆ่าเขาเขาก็จะต้องการที่จะฆ่าเหมือนกันใจของเขาใจอย่างเดียวเลยใจที่มันต้องการทำร้ายพี่น้องของเขากับใจอีกคนหนึ่งต้องการทำร้ายพี่น้องเขาลงนรกทั้งคู่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอีกหะดีษบทหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาขำให้กับบ่าวทั้งสองที่ฆ่ากันได้สวรรค์ทั้งคู่สองคนแรกฆ่ากันลงนรกทั้งคู่อีกสองคนฆ่ากันได้สวรรค์ทั้งคู่คนคนหนึ่งฆ่ามุสลิมมุสลิมถูกฆ่าได้สวรรค์ปกป้องศาสนาของอัลเลาะห์และตายไปในสงครามตายไปในการสู้รบเพื่ออัลเลาะห์พอคนที่ฆ่าแล้วเนี่ยกลับเนื้อกลับตัวเข้ารับอิสลามถูกสังหารตายชะฮีดเหมือนกันเข้าสวรรค์ทั้งคู่ผลลัพธ์ทั้งหมดอยู่ที่ใจหัวใจเราเนี่ยถ้าเรารักษามันได้เนี่ยจะโรคไอจะโรคหัสัดจะสะเฮิร์จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำอันตรายเราไม่ได้เลยอยู่ที่ใจซาฮาบะห์ท่านหนึ่งได้เข้าสวรรค์ซาฮาเสียงซาฮาบะห์ท่านหนึ่งเดินในสวรรค์ซาฮาบะห์ท่านหนึ่งเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเลยบรรดาผู้ซาฮาบะห์ถามว่ามีการงานอะไรคนนี้ได้เข้าสวรรค์เป็นชาวสวรรค์นู่นนี่นั่นนอนหลับไปในวันหนึ่งที่ไม่ได้โกรธใครไม่ได้อิจฉาใครไม่ได้คิดจะทำร้ายใครและให้อภัยเขาเสมอหัวใจแต่คุณสามารถรักษาหัวใจคุณได้ตาคุณที่จะอิจฉาเขาจะถูกลบไปทันทีหูที่ได้ยินเรื่องราวที่มันจะทำให้เกิดความอิจฉาเกิดความประหลาดใจถูกลบไปกับหัวใจของท่านทันทีฉะนั้นหัวใจนี่มันสำคัญมากนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้มันเป็นยารักษาหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้โรคใบนี้มีโรคและอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้เคียงคู่มันคือยารักษาไม่มีในโลกดุนยานี้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บโดยปราศจากยารักษาไม่มีทุกอย่างมียารักษาแต่เราเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้อย่างโรคเอดส์เนี่ยบางคนบอกว่าเป็นโรคที่ไม่มียารักษาไม่มีมียารักษาแต่เราเองเนี่ยจะไม่รู้ไม่มีหรอกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสร้างโรคใบนี้มาสร้างโรคนะโรคภัยไข้เจ็บมาแล้วปราศจากยารักษาอัลเลาะห์ไร้อำนาจขนาดนั้นเลยเหรออัลเลาะห์ไร้พลังขนาดนั้นเลยเหรออัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างมารักษาทำไมอ่ะเพื่อให้เรามีความหวังเพื่อให้เรารู้จักอัลลอฮ์เพื่อให้เราใกล้ชิดพระองค์เพื่อให้เรามีความเพียรพยายามเวลาที่เราประสบกับโรคหนึ่งโรคใดเรามียารักษาเรารู้สึกมีหวังหมอเนี่ยเวลารักษาคนไข้เนี่ยเขาก็รู้สึกดีใจเวลาที่เขารักษาหายเขามีหวังขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
โรคไอน์โรคฮัสัดโรคซาฮัดก็มียารักษาเหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าต้องเอายาที่ถูกต้องมารักษาหากว่าเราเป็นโรคไอน์เราโดนประสบโรคไอมีคนมาทำไอกับเราเรารู้สึกลำบากใจรู้สึกสิ้นหวังกินแต่ยายามันแค่บรรเทายาภายนอกเนี่ยแค่บรรเทาปรับเซรั่มปรับเคมีในหัวเราปรับให้มันรู้สึกสมดุลให้เราไม่รู้สึกเครียดมากเกินไปให้เรานอนหลับสบายแต่เช้ามาเราก็ยังเครียดต่อได้อีกคนที่เป็นแพนิคต้องกินยาทุกวันเพื่อให้มันปรับอะไรครับปรับสารในสมองแต่มันก็ต้องกินอีกยารักษามันมีอยู่ถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องของใจมันก็ต้องรักษาด้วยใจกุรอานสามารถรักษาได้น้ำผึ้งสามารถรักษาได้แม้กระทั่งข้าวบาเล่ที่นบีบอกสำหรับคนที่มีความรู้สึกเสียใจอยู่บ่อยๆเนี่ยกินข้าวบาเล่ก็รักษาได้ซีเรียลเนี่ยที่เรากินกันเนี่ยนบีสอนเนี่ยสิ่งที่นบีสอนเนี่ยนักวิชาการถามว่าสิ่งที่นบีสอนมาให้รักษานู่นรักษานี่รักษานั่นนบีเอาวิชาความรู้มาจากคนบรรพบุรุษหรืออัลลอฮ์บอกมุสลิมอย่างเราอะกีดะห์อะลุสุนนะห์อย่างเราเนี่ยทุกอย่างวะมายังติกุอานินฮะวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮะนบีไม่ได้พูดสิ่งใดนอกจากเป็นวะฮีนบีมุอีซานบีอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่เคยไปเรียนกับหมอตำราไหนแต่สิ่งที่นบีพูดสิ่งที่นบีบอกอันนี้รักษาแบบนี้อ่านกุรอานสิหัวใจเราจะสงบคุณก็ลองรักษาด้วยกับกุรอานสิรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิแต่เวลาที่ประสบเรื่องแบบนี้อ่านกุรอานรักษาแบบนี้ละหมาดแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็จะหายตามที่นบีบอกเพราะนบีเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้บอกมาบอกบางคนบอกไม่คือพอเกิดโรคความรู้สึกเศร้าหรือว่าโรคไอเกิดขึ้นมาเนี่ยจะกินยาอย่างเดียวเลยไม่หายกินยังไงก็ไม่หายมันได้แค่บรรเทาซ้ำร้ายหนักไปกว่านั้นคือเป็นอะไรครับกินยามากๆเป็นอะไรไตเป็นไตหนักไปอีกบนอีกเป็นตายแล้ววะทำไมเราทำแบบนี้โทษอัลเลาะห์อีกคือเรารักษาไม่ถูกเองอะรักษาตามที่อัลเลาะห์ตามที่นบีสอนตามที่นบีบอกมันก็จะดีรักษาตัวเราเองก่อนนะครับปกป้องตัวเราเองก่อนอย่ากล้าหาญมากเลยผู้หญิงอะกล้าหาญมากโอ้ฉันเขาเปิดหน้าทีฉันสวยสุดท้ายมาโดนโรคไอปวดเครียดนั่งเครียดแย่ฆ่าตัวตายไม่ปกป้องตัวเองล่ะปกป้องตัวเองสิปกป้องตั้งแต่ที่นบีบอกตั้งแต่ที่บรรดาอุลามะบอกคุณก็จะรอดพ้นทุกคนอยากมีความสุขแต่ทำไมชอบเดินไปหาความทุกข์ทุกคนอยากจะได้รับความโปรดปรานแต่ก็ปฏิเสธความโปรดปรานคำสอนทั้งหมดเลยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนและต้องรู้บทความในวันนี้ต้องได้ประโยชน์นะครับยินไม่มีอำนาจเหนือไปกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเรามีสิทธิ์ที่จะโดนได้ทุกคนอย่างที่อาจารย์บอกแม้กระทั่งคนดีที่สุดของโลกก็ยังโดนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มันก็มีทางแก้นะครับทุกคนมีสิทธิ์มีทางแก้หมดแต่แก้ให้ถูกทางนะครับแก้ถูกทางก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็ให้เราเลิกกี่โมงกี่ทุ่มเนี่ยที่สองไม่ต้องมัดพี่น้องคิดว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยโดนอิจฉาไหมเมื่อกี้อาจารย์ดำบอกว่าท่านนบีเป็นคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้เนี่ยพี่น้องคิดว่าคนอย่างนบีเนี่ยโดนอิจฉาไหมโดนครับแล้วก็ถูกเล่าเอาไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานด้วยนะนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกอิจฉาจากบรรดาพวกผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับบรรดายะฮูดและก็นศรอในยุคของท่านและก็ถูกเล่าเอาไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานในซูเราะห์กอลัมวะอียะกาดุลลซีนะกะฟารูลายุซลิกูนะกะบิอับศอริฮิมอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากล่าวเล่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เอาไว้ในพระมหากัมภีร์กุรอานเกี่ยวกับกลุ่มคนหนึ่งที่มีความอิจฉาตาร้อนว่ายังไงครับลูกใครเนี่ยอร่อยอยู่นะครับ
บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องของท่านเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาวะอิยากาดุลลาซีนะกะฟะรุลายุซลิกูนะกะบิอับศอริฮิมลัมมาซะมิอุดดิกรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาเหล่านั้นทำการอะไรครับทำการจ้องเขม็งพี่น้องครับในตาเกือบจะปลิ้นในอัลกุรอานบอกว่ายังไงครับจ้องมองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมองอย่างเขม็งมองอย่างจริงจังเลยพี่น้องครับสายตาของพวกเขาเนี่ยมองไปยังเจ้าตรงเนี้ยนักมุฟัสซิรินหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพวกเขาอะไรซะมิอุอัซซิกรออัซซิกรอตรงนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าหมายถึงอัลกุรอานกะรีมทุกครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านอัลกุรอานบรรดากุฟารมุชริกีนเหล่านี้จะจ้องมองนบีด้วยกับความอิจฉาริษยาอาฆาตมาดร้ายมีความโกรธแค้นในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและถูกเล่าไว้ในอัลกุรอานวะยะกูลูนะอินนะฮูละมัจญูนมุฮัมมัดบ้าไปแล้วหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นคนบ้านักวิชาการมุฟัสซิรินอธิบายอายะห์กุรอานองค์การเนี่ยเป็นพฤติกรรมของบรรดากุฟารมุชริกีนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพี่น้องเชื่อไหมท่านนบีล้มป่วยท่านนบีป่วยครับอันเนื่องมาจากสายตาอิจฉาริษยาของคนกลุ่มนี้นะทำให้ท่านนบีเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยและพี่น้องครับมันเป็นที่มาที่ไปที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ในหะดีษของท่านบทหนึ่งนะครับในการบันทึกโดยของท่านอิหม่ามอิบนุอาดีแต่ว่าพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนัลไอนะละตุดะคิลุรรอญูละอัลกอบรแท้จริงอัลไอนสายตาแห่งการอิจฉาริษยานั้นมันมีอำนาจทำให้มนุษย์หรือทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยละตุดะคิลละตุดะคิลุคำว่าอัดดะคอลายูดะคิลุอ้าวเด็กอะลูกะแปลไหนครับดะคอลายาดะคูลุแปลว่าอะไรเข้าถ้าอัดเดอคอล่ายูเดคิลูแปลว่าทำให้เข้าเก่งมากนะไม่เสียชื่ออาจารย์ดำละอัดเดอคอล่ายูเดคิลูแปลว่าทำให้เข้านี่คือความสละสรวยของภาษาอาหรับเดอคอล่าอย่างเดียวนี่พี่น้องเดินเข้ามาเนี่ยเรียกว่าเดอคอล่าได้แต่อัดเดอคอล่านี่แปลว่าพี่น้องอาจจะโดนอุ้มเข้ามาก็ได้โดนยกเข้ามานี่คือฮะดีษหรืออายะห์อัลกุรอานนะครับที่กล่าวเอาไว้ในแต่ละองค์การในแต่ละอายะดังนั้นท่านนบีบอกว่ายังไงครับลาตุดะคิลุรรอญูลัลกอบรมนุษย์เนี่ยอาจจะถูกทำให้เข้าไปอยู่ในกุโบก็เป็นได้อันเนื่องมาจากอันไอเนื่องมาจากสายตาแห่งความอิจฉาริษยาวาตุดะคิลุนจามะละอัลกิดรหรืออูดอูดเนี่ยนะอาจจะถูกทำให้ลงหม้อก็ได้อันเนื่องมาจากสายตาแห่งความริษยาความอาฆาตมาดร้ายหะดีษบทนี้นะครับในสายรายงานของท่านอิบนุอาดีเนี่ยเป็นอิสนาดูฮูดออีฟุนแต่พี่น้องครับให้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งสายรายงานของหะดีษบทนี้ดออีฟก็จริงนักวิชาการบอกมันมีหะดีษบทอื่นที่ยกระดับหะดีษบทนี้บทไหนพี่น้องครับบทนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับเป็นหะดีษที่นะผมไปตรวจสอบดูแล้วนะครับเป็นหะดีษซอฮีฮ์บอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้โดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนะอัลไอนุฮักกุนเรื่องของสายตาแห่งความอิจฉาริษยาหรือว่าโรคอันไอเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหะดีษบทนี้ซอฮีฮ์นะครับวะลาวกานะชัยอุนซาบะกัลกอดะรอซาบะกัตฮุลไอนเหมือนกับที่อาจารย์อาดัมได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยคือตัวบทนะครับสิ่งใดก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถจะนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกอดัรการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนั้นก็คืออันไอนั่นแหละอันไอนี่สามารถนำนะครับเรื่องของการกำหนดสภาวะการจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ดังนั้นมันคือเรื่องที่เป็นความจริงหะดีษบทนี้นะครับรายงานโดยท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสนะครับนักบันทึกหะดีษท่านอิหม่ามมุสลิมแล้วก็อยู่ในซอฮีฮ์ของอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นการบ่งบอกและยืนยันนักวิชาการมุฮัดดิซีนบอกว่านี่คือหะดีษที่ยืนยันบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงในเรื่องราวของโรคอันไอ
มันทำให้คนตายได้พี่น้องครับเหมือนกับที่อาจารย์ดำพูดเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยโรคภัยไข้เจ็บที่เราไม่สามารถที่จะหาเหตุหาผลส่วนหนึ่งก็คืออันไอโรคซึมเศร้าโรคอะไรครับโรคที่มันเกี่ยวข้องกับความซึมเศร้าความเหงาอะไรก็แล้วแต่พี่น้องนี่แหละมันมาสาเหตุหนึ่งมันมาจากอันไอดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเวลาทำอะไรก็แล้วแต่อย่าพยายามสร้างหรือทำตัวเองให้เป็นจุดเด่นกับสังคมเวลาที่ผู้หญิงเป็นจุดเด่นกับสังคมแน่นอนครับเหมือนกับที่อาจารย์ดำได้ยกตัวอย่างแล้วดาราเนี่ยเขาเป็นดาวไงทุกสายตาจะเพ่งเล็งมองไปยังเขาและแน่นอนครับดาราเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะไทยหรือเทศผูกคอตายยิงตัวตายฆ่าตัวตายกินยาตายทั้งหมดเลยมาจากอันไอนี่แหละครับนี่คือข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านนบีบอกเอาไว้ว่าจะทำให้มนุษย์จะทำให้คนนั้นสามารถล้มหายตายจากได้มันมีผลกระทบจริงมันเป็นเรื่องที่นะครับผูกโยงกับหลักศรัทธาหลักอีหม่านของเราและเป็นเรื่องที่ผูกโยงกับเรื่องราวที่เป็นการกำหนดสภาวะการจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นจึงเน้นย้ำไงครับอัลไอนุฮักกุนเรื่องของโรคอันไอนั้นมันเป็นจริงไม่ใช่เอามาคุยกันเล่นๆเอามาคุยกันสนุกสนานเอามันปากไม่ใช่มันเกิดขึ้นจริงนี่แหละครับทำไมกฎเกณฑ์ของศาสนาอิสลามบทบัญญัติของอิสลามจึงให้ผู้หญิงกลุ่มฮิญาบแต่งตัวให้มิดชิดปิดหน้าปิดตาเพราะเราจะได้รอดพ้นโรคหนึ่งก็คืออันไอนั่นเองใช่ไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาดีๆสวยๆในพี่น้องก็จะเป็นที่หมายปองก็จะมีคนจับจ้องอยู่ตลอดเวลาศาสนาจึงให้ปิดเอาร้องไงครับปิดเอาร้องปิดเอารัดอวัยวะพึงสงวนของผู้หญิงทั้งหมดต้องถูกปกปิดหรือจะให้ดีก็ปิดหน้าปิดตาไปเลยเพื่อที่จะเป็นการป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับลูกหลานของพวกเราทุกเมื่อเชื่อวันนี่คือเหตุผลว่าทำไมศาสนาจึงให้ผู้หญิงปกปิดร่างกายและพยายามอย่าไปทำตัวเป็นจุดเด่นอย่าพยายามเขาเรียกอะไรครับอัพตัวเองให้เป็นดวงดาวเป็นดาราเพราะมันมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้และทำการศึกษาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สำคัญมากผู้หญิงเนี่ยนะครับขอเตือนด้วยความรักและความห่วงใยหรือจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้ชายหน้าตาดีๆพี่น้องครับผมเคยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งบางคนบางผมเจอหลายเคสมากบางเคสนะพี่น้องครับเวลาฝนจะตกฟ้ามันครึ้มใช่ไหมร้องห่มร้องไห้ครับไม่มีเหตุผลแค่ฟ้าครึ้มอย่างเดียวอ่ะร้องไห้นะครับมีลูกมีภรรยาแล้วนะต้องพาภรรยาเนี่ยมานั่งข้างๆแล้วมากอดเพราะอะไรครับแค่ไอ้ฟ้าครึ้มเนี่ยรู้สึกกลัวไม่รู้มันผมถามเขาว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเขาบอกไม่ถูกว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่มีอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนี่เขาจะร้องห่มร้องไห้เขาไปหาหมอก็บอกว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าพี่น้องรู้ไหมเขาก็ได้รับการแนะนำนะครับกินอะไรสมุนไพรชนิดหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้เขาเป็นปกติพี่น้องทราบไหมเขากินอะไรเมื่อกี้จะดำให้กินอะไรนะน้ำผึ้งนะครับอันนี้พี่น้องครับสมุนไพรไทยไปไกลทั่วโลกเขาขมิ้นชันกุรตุมภาษาอาหรับเขาทานขมิ้นชันแล้วมันดีขึ้นและปัจจุบันนี้เขาก็เป็นปกติอัลฮัมดุลิลละห์อีกเคสหนึ่งเป็นวัยรุ่นครับหมอเนี่ยไปตรวจเลือดพี่น้องฟังให้ดีนะเรื่องของเลือดสำคัญมากหมอเนี่ยตรวจเลือดปรากฏว่าวัยรุ่นคนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรครับเม็ดเลือดแดงน้อยมากมีปัญหาเมื่อกี้จะดำเรียกว่าอะไรนะในเลือดเขาเรียกว่าอะไรนะโครโมโซมหรืออะไรผมก็ลืมไปแล้วไม่ได้เรียนวิทยาศาสตร์ซะด้วยเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเลือดเนี่ยนะครับปฏิกิริยาทางเคมีที่เกี่ยวกับเลือดพี่น้องครับและพี่น้องเชื่อไหมปรากฏว่ามันไปเกี่ยวพันกับเรื่องนี้โดยปริยายพี่น้องดูนะยินหรือชัยฏอนตัวร้ายๆตัวจังๆท่านนบีบอกว่าพวกนี้อยู่กับเราตรงไหน
มัจรอดดัมชัยฏอนเนี่ยมันอยู่กับเราในเส้นเลือดเอาสักสุรอไม่ลูกน่าจะเป็นโต๊ะครูนะอินชาอัลเลาะห์นะส่งไมค์ให้นี่ไม่น่าจะวางดูทรงแล้วนะครับอ้าวดังนั้นเส้นเลือดพี่น้องระวังให้ดีนะเวลาที่พี่น้องไปหาหมอเวลาหมอเขาจะตรวจว่าพี่น้องเป็นอะไรเนี่ยและชัวร์ที่สุดตรวจอะไรครับตรวจเลือดเลือดเป็นสิ่งสกปรกชนิดหนึ่งในหุกกลมในหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นสถานที่ที่ชัยฏอนมารร้ายนั้นมันจะเข้าไปแหวกว่ายอยู่ในเส้นเลือดใหญ่ของพวกเรานี่แหละครับดังนั้นเลือดจึงไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาอนุมัติให้กินให้ทานฮารามเพราะมันเป็นสิ่งสกปรกและที่สำคัญมันคือสถานที่สิงสถิตของชัยฏอนมารร้ายชัยฏอนตัวร้ายๆเนี่ยมันจะไปแหวกว่ายอยู่ในเส้นเลือดของพวกเราพี่น้องเวลาที่มนุษย์โมโหเส้นเลือดเป็นยังไงครับมันจะขยายมันจะพองคนที่ตายเพราะเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยมีเยอะไหมเพราะความดันความโมโหความโกรธานี่แหละครับนี่ส่วนหนึ่งดังนั้นมันผูกพันกันหมดเลยถ้าพี่น้องเรียนรู้เรื่องราวที่เป็นติบบุนนะบะวีการแพทย์ในแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจะมองว่าโอ้นี่มันไปกันได้ทุกเรื่องทุกกรณีเลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่คือสิ่งหนึ่งเด็กวัยรุ่นคนนี้คิดจะฆ่าตัวตายพี่น้องเชื่อไหมเด็กวัยรุ่นคนนี้2ครั้งครั้งที่1จะกระโดดตึกตายโทรมาหาผมครั้งที่2กินยาแล้วนะจะตายแล้วนะไม่รู้จะตายยังผมไม่ได้อยู่โทรมาหาผมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์ให้รู้จักเบอร์ของคนในบ้านเค้าเนี่ยก็โทรไปบอกคนในบ้านไปดูเค้าหน่อยสิเป็นยังไงปรากฏว่านอนน้ำลายฟูมปากกินยาอะไรไม่รู้ไม่ทราบนะครับเป็นกำมือเลยเพราะอันเนื่องมาจากโดนกระซิบกระซาบจากชัยฏอนมารร้ายนี่แหละครับนำพาให้เขาเนี่ยทำอะไรโดยมิรู้สึกตัวนี่คือเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นแล้วสังคมมุสลิมที่ผมพูดเนี่ยในกรณีของมุสลิมทั้งหมดเลยนะเป็นมุสลิมทั้งหมดเลยพี่น้องครับผมก็พยายามแนะนำรักษากับหมอด้วยแล้วก็รักษาบำบัดแบบอิสลามด้วยอัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้เขาดีขึ้นเขาเป็นปกตินะครับรักษาด้วยกับการฟังอัลกุรอานการอ่านอัซกาดยามเช้ายามเย็นการซิกรุลลอฮ์การดำรงเอาไว้ซึ่งการละหมาดให้ครบอย่าทิ้งละหมาดไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ห้ามทิ้งละหมาดและพยายามฟังกุรอานฟังอะไรครับบรรยายหรือเรื่องที่จะเพิ่มพูนอีหม่านจะช่วยบำบัดได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับเวลาคนเราเนี่ยเวลาฟังอัลกุรอานพี่น้องนะพี่น้องใครในที่นี้เคยไปมุกกอเคยกินน้ำซัมซัมไหมเขาบอกว่าน้ำซัมซัมเนี่ยเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดในโลกมีโมเลกุลพี่น้องโมเลกุลที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยน้ำซัมซัมมีโมเลกุลที่สวยที่สุดและเป็นระเบียบที่สุดในโลกเลยครับน้ำซัมซัมผมก็พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมนักวิจัยเขาถึงบอกว่าน้ำซัมซัมเนี่ยเป็นน้ำที่มีประโยชน์และน้ำที่มีโมเลกุลสวยที่สุดในโลกเพราะอะไรพี่น้องครับก็นั่งดูช่องของมักกะนี่แหละปรากฏว่าสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งพี่น้องเชื่อไหมในมักกะในมัสยิดฮารอมเนี่ยมันเป็นดินแดนตะนอฮารอมถูกต้องไหมเป็นดินแดนที่เขามีการซิกรุลลอฮ์ตลอด24ชั่วโมงเป็นดินแดนที่มีการอ่านอัลกุรอานตลอด24ชั่วโมงมนุษย์ทุกคนที่เข้าไปในมัสยิดฮารอมเนี่ยทุกคนต่างก็ไปทำอามันอิบาดะห์และน้ำซัมซัมเนี่ยมันได้รับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจึงทำให้มันมีโมเลกุลที่ถูกจัดเรียงเอาไว้เป็นระบบและเป็นระเบียบทำให้น้ำซัมซัมซึ่งเป็นน้ำตาน้ำธรรมชาติมีความบริสุทธิ์และเอาไว้ใช้รักษาโรคโดยเฉพาะโรคอัลไอโรคเสฮ็ดไสยศาสตร์มนต์ดำต่างๆถูกรักษาด้วยกับน้ำซัมซัมได้เห็นไหมพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามนะตามกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะแบบตรงๆนะครับตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุศ ศอลิฮีนพี่น้องจะได้ประโยชน์เยอะเลยเราจะไม่เป็นคนล้าหลังเราจะไม่เป็นคนค้ำครึพี่น้องนี่แหละครับค
ือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องถ้าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่สอนให้เราดื่มน้ำซัมซัมนี่พี่น้องเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจทำไมนบีให้เรากินน้ำซัมซัมทำไมนบีส่งเสริมให้เราดื่มน้ำซัมซัมทำไมต้องเอาน้ำซัมซัมไปรักษาไสยศาสตร์มนต์ดำเพราะมันมีคุณูปการอย่างนี้นี่เองดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านการที่เรานั้นจะปกป้องตัวของเราครอบครัวของพวกเราให้พ้นจากโรคต่างๆเหล่านี้ให้พ้นจากไสยศาสตร์มนต์ดำประการแรกที่ผมบอกไปแล้วอย่าพยายามทำตัวเองให้เป็นเด่นเป็นคนเด่นคนดังเป็นดาราอย่าถ้าไม่จำเป็นนะอย่าทำให้ตัวเองเป็นคนเด่นคนดังผู้หญิงนี่ก็เหมือนกันผมนี่เป็นห่วงคนข้างหลังมากคนข้างหน้านี่ไม่เท่าไหร่มีแต่ชายชะกันทั้งนั้นอกสามศอกกันนะแต่คนข้างหลังเนี่ยเป็นห่วงมากเพราะอะไรครับผู้หญิงนั้นเป็นที่จับจ้องเป็นที่หมายปองของสายตาทุกคู่ในสังคมแค่แต่งตัวสวยอย่างเดียวนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่สวยก็ตามแค่แต่งตัวสวยดูดีสีฉูดฉาดเด่นยังพี่น้องครับเด่นแล้วนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมไม่อนุญาตให้ผู้หญิงทำตัวให้เด่นเวลาเสียงผู้หญิงเนี่ยเสียงเราเนี่ยเสียงผู้หญิงเนี่ยมันแปลกนะพี่น้องนะเสียงของคนเป็นผู้หญิงนี่ผู้ชายคุยกันเนี่ยไม่ยังไงนะแต่ถ้าผู้หญิงแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแล้วไม่รู้เป็นอะไรเรามักจะอะไรครับฮะเอียงหูหูบึ้งเพราะเสียงผู้หญิงเนี่ยมันเป็นอะไรครับนักวิชาการบางท่านบอกเสียงผู้หญิงนี่เป็นเอาร์เวลาที่คุยกันเนี่ยอย่าพยายามที่จะใช้เสียงหวานนะบางอดัมจ๋านะบางยูไลบีบจ๋าพยายามอย่าเป็นแบบนั้นเพราะเสียงของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นการดึงดูดเป็นสิ่งที่ดึงดูดดึงดูดใครอ่ะดึงดูดผู้ชายและดึงดูดยินชัยตอนต้องระวังอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะอันนี้เตือนกันด้วยความรักความห่วงใยเพราะมิฉะนั้นแล้วนี่พี่น้องจะต้องอาจจะต้องเจอกับโรคแบบนี้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็หลักการง่ายๆในการปกป้องคุ้มครองตัวเราให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้นอกจากจะไม่ทำตัวให้เด่นให้ดังแล้วเนี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับพี่น้องต้องพยายามอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลให้เยอะอย่าพยายามทิ้งเรื่องราวของการดิกรุลลอฮ์อย่าพยายามทิ้งเรื่องราวของการฟังกุรอานหรือจะอ่านอัลกุรอานก็ตามนี่คือสาเหตุว่าทำไมอาจารย์ดำต้องทำโรงเรียนฮาฟิซเพื่อที่จะให้มีคนอ่านกุรอานให้ครอบครัวของเรามีลูกที่อ่านกุรอานเป็นท่องจำกุรอานได้ให้บ้านของเราทุกหลังคาเรือนเนี่ยมีเสียงอัลกุรอานจะฟังเองหรือลูกหลานของเราจะอ่านเป็นดีที่สุดเพราะพี่น้องครับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งสอนพวกเราเอาไว้พี่น้องหะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับเป็นหะดีษเกรด A บอกว่ายังไงครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออูพวกท่านทั้งหลายจงอ่านซูเราะตุลบะเกาะเราะฮ์ที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟะอินนะอัคซะฮาบะเราะกะตุนแท้จริงในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นั้นมันจะมีความสิริมงคลมีความจำเริญและที่สำคัญพี่น้องครับนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อนะครับว่าตารอกะฮาฮัสรอตุนใครก็ตามที่ละทิ้งการอ่านกุรอานหรือละทิ้งการอ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนะครับระวังนะครับเขาคนนั้นนะลาตัสตะติอูฮาอัลบะตละขอมาฟครับเขาคนนั้นจะประสบกับความโศกเศร้าความเศร้าหมองหรือโรคซึมเศร้าวะลาตัสตะติอูฮาอัลบะตละและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ช่วงท้ายบอกว่าใครที่อ่านซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยนักไสยศาสตร์พ่อมดแม่หมอจะไม่สามารถทนหรือไม่สามารถมีอำนาจเหนือซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ได้นี่หะดีษซอฮีหะพี่น้องครับความจริงแล้วมีอีกหลายรีวายะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นมันกอรออะบิลอายะตัยนมิลอาคิรซูเราะติลบะเกาะเราะติฟีไลลินกะฟาตาฮูท่านนบีบอกเอาไว้ใครก็ตามบุคคลใดก็ตามที่อ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับฟีไลลาตินในคืนในค่ําคืนในคืนหนึ่งก็แล้วแต่ก่อนที่เขาจะล้มตัวลงนอนเนี่ยนะท่านนบีบอกว่ายังไงกะฟาตาฮู
ขาคนนั้นจะได้รับความคุ้มครองหรือเพียงพอแล้วที่เขาจะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมซูเราะห์บะเกาะเราะห์สำคัญมากนะครับดังนั้นนะครับพยายามอย่าทิ้งการรำลึกนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอันหนึ่งนะครับฮะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ใครอยากจะปกป้องหรือป้องกันตัวเองให้หลุดพ้นจากโรคอันไอหรือไสยศาสตร์พี่น้องครับมันตะซอบบะฮาซะบะอามารอตินอัจวะตันอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินอาจจะเคยได้ฟังนะเดี๋ยวนักเรียนอารุกะคนไหนไปมุกอห์อย่าลืมซื้อมาฝากครูด้วยนะครับท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่กินอินพะลัมอัจวะ7เม็ดนะครับในตอนตะซอบบะฮาในช่วงเช้าในช่วงท้องว่างนะครับลัมยาดุรรุฮูซาลิกัลยอมซัมมุนวะลาซิฮรุนไม่ว่าจะเป็นคุณไสไม่ว่าจะเป็นยาพิษใดๆก็ตามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออภัยครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไสยศาสตร์มนต์ดำหรือโรคพิษภัยต่างๆจะไม่สามารถทำอันตรายกับคนคนนั้นได้อัจวะอัจวะตรงนี้หมายถึงอัจวะอัลมาดีนะนะครับอัจวะที่เมืองของท่านนบีนะครับอัจวะมาดีนะเนี่ยค่อนข้างจะแพงหน่อยกิน7เม็ดตอนเช้าๆตอนท้องว่างๆผมเคยรักษาคนที่เป็นโรคแบบเนี้ยหลายเคสแล้วเด็กหนุ่มคนที่ว่าเนี่ยพี่น้องครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยให้เขาลองกินดูนะครับเช้า7เม็ดพี่น้องเชื่อไหมเขาอาเจียนเขาโทรมาบอกผมถามว่าในอาเจียนมีอะไรบ้างเขาบอกมีเส้นผมออกมาวะลอลัมนะครับอันนี้ผมไม่อาจรู้ได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่รับรู้เขาอาเจียนออกมาแล้วก็ในอาเจียนของเขาเนี่ยมีเส้นผมอยู่นี่คือการรักษาเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องเชื่อสิครับคำของอัลลอฮ์คำของรอซูลเนี่ยพี่น้องครับคือสิ่งที่จะบำบัดพวกเราได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวปัญหาคืออะไรรู้ไหมคือพวกเราไม่เรียนไงไม่เรียนกุรอานไม่เรียนซุนนะไม่เรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ทำไม่ถูกทำไม่เป็นดังนั้นพี่น้องนะวันนี้ได้บทเรียนในวันนี้ไปแล้วเนี่ยต้องพยายามรักษาพยายามดูแลตัวเองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเหล่านี้ด้วยกับการปฏิบัติตามแนวทางซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจารย์อดัมพูดไปแล้วเรื่องของการอ่านซูเราะห์นะครับกุนาอูซุบิร็อบบินนาสกุนาอูซุบิร็อบบินฟะลักอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการบำบัดการป้องกันเช่นเดียวกันหรือจะอ่านอายะตุลกุรซีไปบอกให้ลูกหลานของเราอ่านบ่อยๆอ่านทุกวันอ่านทุกคืนจะช่วยป้องกันพวกเราได้อ้าวในช่วงท้ายนี้มีคำถามไหมครับเชิญครับบิสมิลลาห์พี่น้องครับใครมีคำถามหรือว่าใครโดนยิงเข้าก็บอกเลยครับอาจารย์มุซิดอยู่ตรงนี้แล้วครับผมจะได้ไล่กันตรงนี้เลยส่งคำถามอันนี้ไว้หลังไม่ได้ไหมเสริมอาจารย์นำนิดหนึ่งเรื่องของการรักษาในพี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีนะมันจะมีระดับการรักษาอยู่3ระดับที่พี่น้องต้องรู้เพราะพี่น้องบางคนเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วพี่น้องตีเขาเรียกเหมารวมนะครับมันจะมีอยู่3ระดับด้วยกัน1เขาเรียกว่าเป็นโรคจิต2ระดับที่2แรงขึ้นมาหน่อยนึงอันนี้โดนยินหรือโดนชัยฏอนรบกวนระดับที่3นี่แรงสุดก็คือโดนไสยศาสตร์เลยโดนของเลยอันนี้แรงสุดวิธีการรักษาจะแตกต่างกันไปและความยากง่ายก็จะแตกต่างกันไปปัญหาคือพี่น้องต้องแยกให้ออกว่าคนที่โดนโรคอันไอเนี่ยเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าหรือแค่โดนรบกวนหรืออาจจะโดนทำของใส่มาเต็มๆอันนี้พี่น้องต้องอยู่ในกระบวนการการเรียนรู้นะครับแต่บอกให้พี่น้องได้เข้าใจปรึกษาได้ยินดีนะครับแต่ว่าอย่าให้ผมไปหาคุยกันก็พอเดี๋ยวไม่มีเวลานอน นะครับอ้าวเชิญครับมีคำถามไหมใครมีคำถามนะครับก็อย่างที่อาจารย์มุซิดบอกนะครับว่าอันดับแรกเบื้องต้นเลยเนี่ยเวลาเจอใครก็แล้วแต่ที่บอกว่ายินเข้าเนี่ยถามก่อนนะครับว่ารู้สึกอะไรบางคนบอกว่าเนี่ยปวดต้นคอเนี่ยไม่รู้สาเหตุเลยถามไปถามมานอนตกหมอนยินเข้าอะไรก็ยินไปหมดเลยอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็ต้องตรวจสอบผมเคยเจอเคสหนึ่ง
เขาอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยโดนยิงเข้านั่งข้างๆเนี่ยแหละผมมาไปรักษาคนที่โดนยิงเข้าและไอ้ที่ใบกับผมอ่ะมันก็เหมือนมันจะโดนยิงเข้าเหมือนเขามันเป็นเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะพอคนนี้เป็นไอ้นี่ก็เป็นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นนั่นอุปทานหมู่อ่ะมันลักษณะอย่างนั้นทีนี้ผมก็ตรวจสอบไอ้คนข้างๆเนี่ยเวลายิงเนี่ยวิธีการตรวจสอบของผมเองนะผมจะอ่านกุรอานฟาติฮะแล้วก็ดูอาการเขาดูสายตาเขาไอ้ข้างๆเนี่ยผมไม่ได้อ่านฟาติฮะแต่ผมพูดภาษาอาหรับผมบอกว่าผมจะไปโรงเรียนอัตฮะบุอิลันมัดรอซะผมบอกไอ้นี่แม่งโกหกนี่วะอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีการตรวจสอบนะครับเราต้องดูเพราะบางทีคือเราไปเข้าใจเราไปโทษยินโทษยินซะหมดเลยนะฮะมันก็ไม่ถูกต้องอ้าวใครมีคำถามครับผมเขาถามว่าแม่หนูอยู่ไหนยกมือหน่อยใครมีคำถามครับเรื่องยินถามได้ครับผมไม่ใช่เหมือนกันจ้ะบิสมิลลาห์ครับอาจารย์คือโรคไอเนี่ยอาจารย์การรักษาของมันก็คือว่าเราต้องให้คนที่ฉาเนี่ยอาบน้ำถูกไหมแล้วมาลาดตัวเราใช่ครับไอและไอคนที่เราจะเธออิจฉาจะหรือเปล่าเนี่ยว่ามันใช่ไม่ใช่อย่างเงี้ยถ้าเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะให้เขามาอาบน้ำให้เราได้อย่างเงี้ยทั้งที่บางครั้งเรารู้ว่าเป็นเขาเราจะมีวิธีไหนนอกจากนั้นอาจารย์ครับบิสมิลลาห์มานะรอฮีมอาจารย์มุซิดเสริมได้นะในกรณีอย่างนี้ผมเคยเจอเคสหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สบายแล้วก็ป่วยไข้อันเนื่องมาจากคนข้างบ้านเนี่ยมีเป็นคู่พิพาทกันเหมือนกับเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็มีปัญหากันตลอดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สายตาที่เขามองเนี่ยเขารู้สึกว่าคนเนี้ยแหละน่าจะมีปัญหาผมก็บอกว่าต้องให้คนเนี้ยเขาอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาราดเขาบอกไม่มีทางเพราะเคยไปบอกแล้วลักษณะอย่างเนี้ยแต่เขาไม่ทำให้ถ้าลักษณะที่เขาไม่ทำให้หน้าที่ของเราคือรักษาด้วยกุรอานอย่างเดียวเลยรักษาอีกประเภทหนึ่งก็คือการอ่านรุกยะคืออ่านจนกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้หายมันถ้าคือดีที่สุดเลยคือต้องให้คนนั้นน่ะยอมรับแล้วก็มาอาบให้แต่ถ้าเขาไม่ยอมรับเขาไม่เล่นด้วยทั้งที่เขาบางทีเขาก็รู้ตัวว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มองเองแต่เขาไม่เล่นด้วยเงี้ยเราก็รักษาเฉพาะเราก็คือเป่ารุกยะเราก็หวังความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเพียงแค่วิธีการถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หายเนี่ยแค่ขอดุอาก็หายแล้วแค่ขอดุอาก็หายแล้วอินชาอัลเลาะห์ครับวัลลอฮุอาลัมอาจารย์เสริมได้นะครับอาจารย์เสริมได้อย่างที่บังอามีนได้ถามนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับคนๆนั้นให้มาอาบน้ำกับเราได้หรอกอย่างน้อยต้องให้เขาสักล้านนึงอะแต่ว่าศาสนาสอนให้เราป้องกันนะครับใช่ไหมครับใช่นะครับศาสนาสอนให้เราป้องกันเวลาที่พี่น้องรู้อาจจะรู้ว่าคนหนึ่งคนเนี่ยตะขัวเนี่ยอิจฉากูเหลือเกินรู้อยู่แหละมีปัญหากันอยู่พี่น้องทำยังไงครับเราไม่สามารถเข้าไปเจรจาเนี่ยหมดสิทธิ์ดังนั้นเราต้องป้องกันตัวของเราเองป้องกันก็เหมือนกับที่เราได้บอกนะครับเหมือนกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนให้เรากล่าวเนี่ยอาอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตามาติมิงกุลลิชัยฏอนินวะฮามะวะมิงกุลลิไอนินลามะขอดุอาบทนี้บ่อยๆทุกครั้งที่เราเจอหรือเขามองเราขอบ่อยๆหรืออ่านมุอาวะซะตัยนี่นะครับก็คือกุนอูซุบิร็อบบิลฟะลักหรือกุนอูซุบิร็อบบินนาสนะครับหรือถ้าจะให้ดีให้ดำรงรักษาการอ่านดุอาเช้าเย็นอัสกาดเช้าเย็นนี่พี่น้องครับถ้าพี่น้องคนใดเนี่ยรักษาอัสกาดเช้าเย็นนะอินชาอัลเลาะห์ครับคนนั้นจะเป็นบุคคลที่ไสยศาสตร์มนต์ดำจะไม่สามารถจะมาแผ่วผ่านเขาได้อินชาอัลเลาะห์นะครับด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออีกอย่างนึงง่ายๆอันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันของเราบางอามีนอาจจะทำอยู่แล้วหรือพวกเราตรงนี้อาจจะทำอยู่แล้วนะครับอันนี้จากหะดีษของท่านนบีเลยนะครับโดยอิหม่ามมุสลิมนะมันศ็อลลัตซุบฮะฟะฮุวะฟีซิมมะติลลาให้เราดำรงการละหมาดซุบฮ์เอาไว้
พี่น้องต้องลุกขึ้นละหมาดฟะญัดหรือละหมาดซุบฮีพยายามลุกขึ้นนะครับปลุกลูกปลุกหลานของพี่น้องให้ลุกขึ้นมาละหมาดเพราะอะไรอ่ะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวยืนยันเอาไว้ในหะดีษบทนี้เนี่ยบอกว่ายังไงใครก็ตามที่ลุกขึ้นมาทำการละหมาดซุบฮ์เขาคนนั้นฟีซิมมะติลละจะอยู่ในการป้องกันอยู่ในการคุ้มครองในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาสำคัญนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับอัลลอฮุมมะบาริกลิอุมมะตีฟีบุกูริฮาโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานความสิริมงคลให้กับประชาชาติของฉันในตอนเช้าๆปัญหาคือถ้าลูกหลานของเราพี่น้องยังนอนตื่นสายโด่งอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องจะไม่ได้หลักประกันจากอัลลอฮ์จะไม่ได้รับดุอาจากท่านนบีและถ้าเราไม่ได้สองสิ่งนี้แล้วเนี่ยพี่น้องครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันนั้นๆเนี่ยแน่นอนครับไม่มีใครรับประกันได้เว้นแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องต้องพยายามนี่คือความสำคัญว่าทำไมนักวิชาการจึงเน้นย้ำให้เราอยู่ในคัลลองของธรรมอยู่ในการปฏิบัติตัวนะครับในการปฏิบัติอามันอิบาดะให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะสิ่งนี้แหละมันจะมาเป็นหลักประกันให้พวกเราพ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งหมดพี่น้องไม่ต้องกลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์เป็นเจ้าของโรคทั้งหมดเป็นเจ้าของชัยฏอนทุกตนเป็นเจ้าของไสยศาสตร์ทั้งมวลดังนั้นถ้าพระองค์ประกันให้กับเราพี่น้องไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วในดุนยานี้ปัญหาคือเมื่อเราไม่กลัวอัลเลาะห์เราก็จะกลัวสิ่งถูกสร้างอยู่ร่ำไปตราบใดที่มนุษย์ไม่เกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะกลัวทุกสิ่งบนโลกใบนี้หมดแหละครับกลัวผีกลัวคนกลัวจนกลัวนู่นนี่นั่นกลัวไม่สวยกลัวไม่หล่อกลัวหมดเลยครับแต่ถ้าเรากลัวอัลเลาะห์แล้วก็อินชาอัลเลาะห์ครับไม่ว่าใครไม่ว่าสิ่งใดก็ไม่สามารถทำพยันตรายกับคนคนนั้นได้นี่คือสิ่งสำคัญมากให้เรายึดมั่นอยู่กับหลักการอยู่กับคำสั่งคำสอนของอิสลามให้ได้มากที่สุดนี่บางยูไรบิบกลัวผีไหมไม่กลัวเพราะยังไม่เคยเจอเคยเจอแล้วอินนาลิลลาห์เคยเจอด้วยยังไงล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ไม่กลัวเพราะอีมานนะครับเพราะมีอีหม่านอาจารย์ดำเชิญปิดครับครับผมมีใครไหมครับไม่มีแล้วก็ฮัมดีละก็ขอรัสมาตาลาตอบแทนนะครับผู้จัดทำทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องช่วยกันสนับสนุนนะครับร้านดีๆแบบนี้นะครับสเต็กบางพรสาขาหนองจอกหรือว่าสาขาที่อ่อนนุชนะครับร้านเหล่านี้กำลังยืนหยัดบนการค้าที่ถูกต้องถูกกฎหมายตามที่รัสมาตาลาวางพระราชบัญญัติเอาไว้นะครับตามส่วนของพระองค์ฉะนั้นเราต้องช่วยกันสนับสนุนมีการบรรยายที่นู่นก็ช่วยกันไปถ้าไปได้มีการบรรยายที่นี่ก็ช่วยกันมาถ้ามาได้เพียงแค่เรามาเพียงแค่เราไปมันก็ทำให้เกิดพลังนะครับอย่างที่บอกครับขอรับสวัสดีตลาดตอบแทนทุกท่านครับสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์